หลังกลับจากบางปะอินวันหนึ่งเจ้าคุณพ่อมาเยี่ยมพลอยที่บ้านแล้วก็แสดงความดีใจอย่างที่สุดเมื่อรู้ว่าพลอยกำลังจะมีลูกพ่อยังไม่มีหลานตาจะเล่นสักคนคนนี้เป็นคนแรกดีใจเสียจริงๆคุณเฉยซึ่งมาพร้อมกับเจ้าคุณพ่อก็เอ่ยปากขึ้นว่าฉันก็เหมือนกันแม่พลอยยังไม่เคยเป็นป้ากับเขาเลยคราวนี้ปลื้มบอกไม่ถูกเขาเรียกว่าการตั้งครรภ์ของพลอยนั้นนำมาซึ่งความสุขให้กับหลายๆคนนะคะคุณเฉยกระซิบบอกพลอยว่าเจ้าคุณพ่อดีใจมากและก่อนที่เจ้าคุณพ่อของพลอยจะรู้ว่าพลอยตั้งท้องเจ้าคุณพ่อฝันไปค่ะพอตื่นขึ้นมาก็เล่าให้คุณเฉยฟังว่าท่านฝันว่าท่านนั่งอยู่ที่บ้านเห็นดาวอะไรก็ไม่รู้ดวงใหญ่มีรัศมีลุกโพล่เหมือนผีพุ่งใต้แล่นผ่านท้องฟ้าจากบ้านข้ามมาฟากข้างนี้พอท่านตกใจตื่นก็พอดีใกล้รุ่งพอท่านแก้ฝันให้ฉันฟังแล้วท่านก็ทำนายของท่านเสร็จว่าคราวนี้เห็นจะได้หลานตาเป็นผู้ชายแต่ฉันก็ยังไม่ได้เชื่อถืออะไรนักพอดีแม่พลอยส่งข่าวไปว่าตั้งท้องฉันก็เลยเลื่อมใสขึ้นมาจริงๆขอให้ลูกคนใหญ่เป็นผู้ชายเถิดแม่พลอยสมพรปากคุณเชยเถอะฉันเองก็อยากได้ลูกคนใหญ่เป็นผู้ชายเหมือนกันเจ้าคุณพ่อและคุณเชยก็นั่งคุยกันอยู่อีกนานสักพักเจ้าคุณพ่อก็บ่นขึ้นบอกว่าพ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้พลอยมูนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับกินอะไรเข้าไปมันก็แน่นจุกเสียดในท้องรักษาหมอไม่รู้จักกี่หมอก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นนี่ไปได้ยาต้มใหม่มาอีกขนาดหนึ่งเพิ่งลองกินดูได้ไม่กี่วันจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้พลอยสังเกตเห็นอยู่เหมือนกันว่าเจ้าคุณพ่อดูซูบเซียวลงไปกว่าเดิมเยอะทีเดียวนะคะมีขอบเขียวที่ใต้ในตาแล้วก็ดูมีผมหงอกมากขึ้นพอจะเอ่ยปากทักเจ้าคุณพ่อก็บ่นขึ้นมาก่อนยิ่งได้ยินเจ้าคุณพ่อบ่นพลอยก็ยิ่งวิตกเหลียวดูคุณเชยคุณเชยก็ขยิบตาแล้วก็พูดว่ายาต้มขนาดนี้ดิฉันได้ยินว่าของเขาดีนะเจ้าคะเจ้าคุณพ่ออย่าเพิ่งใจร้อนเลิกของเขาเสียก่อนก็แล้วกันเพราะว่าโรคผู้ใหญ่จะรักษาให้หายเร็วดังใจนั้นยากแม่เชยเขาเป็นคนคอยบังคับให้พ่อกินยายามิรู้จักกี่ขนาดหมอมิรู้จักกี่หมอก็ได้มาเพราะแม่เชยเขาหามาให้ทั้งนั้นจนบางทีพ่อขี้เกียจกินขี้เกียจรักษาเขาก็ไม่ยอมกดขี่กันเหมือนเด็กๆคุณเชยหัวเราะดูท่านว่าฉันสิแม่พลอยก็ท่านไม่สบายจริงๆฉันก็รักษาแล้วท่านกลับมาว่าฉันบังคับท่านอีกเฮ้ออีกหน่อยเถอะฉันจะต้องมารับแม่พลอยไปช่วยกันบังคับอีกคนอย่าไปกวนเขาเลยแม่เชยแม่พลอยเขามีลูกมีผัวมีบ้านมีช่องจะต้องดูแลถ้าเจ็บหนักหนาก็ไปอีกเรื่องนึงแต่พ่อยังไม่เป็นอะไรนักไม่ควรที่ลูกๆจะต้องลำบากเจ้าคุณพ่อลาไปแล้วทิ้งความไม่สบายใจเอาไว้ให้พลอยและในวันรุ่งขึ้นพ่อเพิ่มก็มาที่บ้านยื่นจดหมายให้พลอยฉบับหนึ่งมีใจความว่าแม่พลอยเมื่อวานนี้ฉันไม่กล้าพูดเรื่องเจ้าคุณพ่อต่อหน้าท่านจะหาโอกาสบอกแม่พลอยก็ไม่ได้จึงต้องวานพ่อเพิ่มมาส่งข่าวเจ้าคุณพ่อเจ็บคราวนี้ฉันไม่ค่อยสบายใจนักเพราะฉันดูอาการท่านไม่ออกบางเวลาก็รู้สึกว่าท่านเจ็บมากแต่บางเวลาท่านก็หายไปไหนมาไหนได้ที่ฉันวิตกเพราะดูท่านเหงาๆอย่างไรชอบกลคล้ายกับว่าท่านไม่มีแก่ใจที่จะรักษาตัวฉันอยากจะไปคุยกับแม่พลอยตามลำพังก็ยังไปไม่ได้เพราะหมู่นี้ฉันไม่กล้าทิ้งท่านแต่แม่พลอยอย่าเพิ่งวิตกคิดอะไรมากไปเลยอยู่ยามดหมอก็มีบริบูรณ์เห็นจะไม่เป็นอะไรนักวันหลังถ้าฉันยังมาไม่ได้ฉันจะส่งข่าวมาอีกดุพ่อเพิ่มให้ฉันด้วยเดี๋ยวนี้เลอะเข้าทุกวันเชยพลอยอ่านจดหมายก็ยิ่งไม่สบายใจขึ้นอีกเ
ราะตรงกับลักษณะอาการของเจ้าคุณพ่อที่ตนได้สังเกตเอาไว้วันก่อนพลอยก็หันไปถามพ่อเพิ่มว่าเจ้าคุณพ่อเป็นอะไรไปพ่อเพิ่มก็ตอบแบบงงๆว่าเอฉันก็ไม่เห็นท่านเป็นอะไรนี่แม่พลอยดูพ่อเพิ่มสิเจ้าคุณพ่อไม่สบายยังไม่รู้อีกพี่ลึกแท้ๆทีเดียวอ้าวยังงั้นเหรอไม่เห็นมีใครบอกฉันเลยฉันก็ยังเห็นท่านดีๆอยู่นี่ฉันไม่ได้พบท่านเพียงวันสองวันเท่านั้นเองพ่อเพิ่มนี่ถ้าจะไม่ค่อยกลับบ้านละสิถึงไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรซะเลยถ้าจะว่าอย่างนั้นก็ถูกฉันก็ไปตามเรื่องของฉันจะกลับบ้านไม่กลับก็เท่ากันถึงจะกลับไปก็ไม่มีใครนำพาพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังไม่รู้ว่าจะกลับไปทำไมพอเพิ่มพูดอย่างน้อยใจพลอยนั้นกลุ้มใจอยากจะหยิกตีพ่อเพิ่มเหมือนกับเด็กๆโถพ่อเพิ่มพ่อเพิ่มก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเมื่อไรจะเลิกเป็นเด็กเสียทีฉันจะไปเลิกเป็นเด็กได้ยังไงเมื่อไม่มีคนปล่อยให้เป็นผู้ใหญ่เจ้าคุณพ่อท่านก็เห็นฉันยังเป็นเด็กไม่มีวันที่จะไว้ใจให้ทำอะไรได้คุณอุ่นก็เห็นฉันเป็นเด็กเจอหน้าทีไรก็ด่าว่าคุณชิดก็เห็นฉันเป็นเด็กมีอะไรก็ไม่มีวันจะบอกกล่าวแม้แต่คุณเชยซึ่งอ่อนเดือนกว่าฉันก็ยังเห็นฉันเป็นเด็กผิดนิดผิดหน่อยก็ดุเอาว่าเอาเดี๋ยวนี้ถึงแม่พลอยเป็นน้องแท้ๆก็เห็นฉันเป็นเด็กไปอีกคนนี่เริ่มจะดุฉันอีกแล้วและฉันจะไปโตได้ยังไงพลอยฟังพ่อเพิ่มพูดก็อดหัวเราะไม่ได้เพราะพ่อเพิ่มก็พูดอย่างน่าเห็นใจพ่อเพิ่มก็อย่าตีโพยตีพายไปเลยอย่างฉันและคุณเชยถึงแม้ว่าจะเป็นน้องพ่อเพิ่มและที่คอยตักเตือนก็เพราะรักพ่อเพิ่มอยากเห็นพ่อเพิ่มเป็นหลักเป็นฐานมีคนนับหน้าถือตาน้องๆจะได้พึ่งพ่อเพิ่มบ้างเท่านั้นเองพ่อเพิ่มเป็นคนที่ปลอบง่ายพอเห็นพลอยหัวเราะและพูดเสียงอ่อนลงพ่อเพิ่มก็หายโกรธเริ่มบ่นว่าหิวเรียกนางพิษให้หาอะไรต่ออะไรมากินแก้หิวรวมทั้งเหล้าซึ่งนางพิษหาเตรียมเอาไว้ให้เสมอพ่อเพิ่มเป็นคนเดียวในบรรดาพี่น้องที่มาบ้านพลอยบ่อยที่สุดอาศัยความคุ้นเคยกับคุณเปรมบางครั้งพ่อเพิ่มมาหาขณะที่คุณเปรมอยู่บ้านคุณเปรมก็ต้อนรับอย่างแข็งแรงทุกครั้งไปเคยชอบพอกับพ่อเพิ่มอย่างไรคุณเปรมก็คงเป็นอยู่อย่างเก่าและดูเหมือนจะมากกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำเพราะคุณเปรมมีชั่วแต่ต้อนรับพ่อเพิ่มฉันญาติเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่พ่อเพิ่มมาบ้านคุณเปรมก็มักจะมีของที่มีราคาให้เป็นกำนันหรือถ้าคุณเปรมรู้ว่าพ่อเพิ่มต้องการสิ่งใดคุณเปรมก็มักจะหาของนั้นมาให้จงได้โดยไม่คำนึงว่าราคาจะถูกหรือแพงพลอยเห็นความอารีอารอบของคุณเปรมที่มีต่อพ่อเพิ่มก็รู้สึกเกรงใจอยู่เสมอทั้งที่รู้ว่าทั้งพ่อเพิ่มและคุณเปรมเป็นคนรู้จักชอบพอกันมาแต่ก่อนแต่พลอยก็อดเกรงใจคุณเปรมไม่ได้เพราะพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายแท้ๆของตนคำตักเตือนของคุณเชยให้ระวังเรื่องพี่น้องพลอยก็ยังไม่ลืมแต่พ่อเพิ่มก็มีดีอยู่อย่างหนึ่งที่ไม่ได้เคยเอ่ยปากขอและไม่เคยปรากฏว่าพ่อเพิ่มเคยรับตัวเงินจากคุณเปรมหากแต่รับเป็นของกินของใช้ตามแต่คุณเปรมจะหามาให้วันหนึ่งพลอยเก็บความเกรงใจเอาไว้ไม่อยู่พอได้โอกาสก็พูดกับคุณเปรมว่าคุณเปรมอย่าหาว่าฉันสู่รู้เลยแต่ฉันดูหมู่นี้เห็นคุณเปรมตามใจพ่อเพิ่มมากไปเสียแล้วฉันไม่ได้ตามใจพ่อเพิ่มหรอกแม่พลอยพ่อเพิ่มแกจะเป็นอย่างไรก็ช่างแกเถิดแต่แกเป็นคนหัวสูงเอาการอยู่ตั้งแต่รู้จักกันมาพ่อเพิ่มยังไม่เคยขออะไรฉันสักครั้งเดียวฉันเป็นคนหามาให้เองเพราะฉันรักพ่อเพิ่มแล้วก็ใช่ว่าจะมากมายอะไรนักหนามีของอะไรแปลกมาฉันก็แบ่งให้ฉันเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นฉันญาติสนิทถึงอย่างนั้นก็เถอะฉันเห็นว่าคุณเปรมให้พ่อเพิ่มมากไปจนออกหน้าออกตาใครเขาไม่รู้จะหาว่าฉันพาพี่น้องมาปอกลอกฉันไม่ชอบให้ใครนินทาผิดปรากฏว่าคุณเปรมหัวเราะแม่พลอยจะขออะไรฉันก็ได้แต่เรื่องนี้เห็นจะต้องยกให้ฉันบ้างล่ะแม่พลอยคิดดูให้ดีๆเถิดพ่อเพิ่ม
็นพี่ร่วมท้องกับแม่พลอยคนเดียวแท้ๆฉันก็รักและนับถือพ่อเพิ่มเหมือนกับว่าเป็นพี่ชายของฉันเองทางญาติของฉันเองนั้นฉันรับประกันว่าไม่มีใครมาว่าอะไรได้ถึงฉันจะทุ่มเทให้พ่อเพิ่มสักเท่าไหร่ก็คงไม่มีใครว่าเพราะรู้ใจรู้เรื่องกันดีอยู่แล้วแม่พลอยไม่ต้องวิตกสำหรับพ่อเพิ่มนั้นฉันจะต้องสนองคุณแกไปจนตายเพราะแกมีพระคุณกับฉันมากฉันลืมไม่ได้คุณเปรมพูดแล้วก็ยิ้มละใหม่อุ้ยพระเดชพระคุณอะไรกันนักหนาถึงเพียงนั้นนะฉันน่ะอยากรู้นักเชียวแม่พลอยก็ทำไก๋ไปได้ก็ที่ฉันได้รู้จักกับแม่พลอยมาถึงเพียงนี้ก็เพราะใครซะอีกเล่าจะให้ฉันลืมคุณพ่อเพิ่มเสียง่ายๆอย่างไรได้คุณเปรมพูดพลางกระถดตัวเข้ามาใกล้ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีพ่อเพิ่มคุณเปรมก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพลอยอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ก็ได้ก็เรียกได้ว่าคุณเปรมกับพ่อเพิ่มก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันและก็ออกจะดีเกินไปสำหรับพลอยด้วยซ้ำนะคะคือพลอยก็ออกจะเกรงใจกลัวว่าคนเนี่ยจะนินทาเอาขณะเดียวกันคุณชิดค่ะคุณชิดก็เป็นพี่น้องอีกคนนึงที่มักจะมาหาพลอยถึงบ้านแต่มาทีไรก็มักจะทำให้พลอยรู้สึกไม่สบายใจเสมอครั้งแรกคุณชิดมาบอกว่าจะมาเยี่ยมแต่เผอิญวันนั้นคุณเปรมไม่อยู่คุณชิดก็รบเร้าจะพบคุณเปรมให้ได้ระหว่างที่นั่งคอยตาของคุณชิดก็กวาดตาดูรอบๆตึกดูเครื่องใช้แล้วก็พวกเครื่องประดับประดาต่างๆด้วยความสนใจจนพลอยรู้สึกกระดากพอคุณเปรมกลับมาถึงบ้านคุณเปรมก็นอบน้อมต่อคุณชิดเป็นอย่างดีเรียกว่าคุณพี่ทุกคำแล้วก็ใช้วาจาอ่อนน้อมขอรับขอรองด้วยความเคารพมีได้พูดเป็นกันเองอย่างเพื่อนเช่นเวลาพูดกับพ่อเพิ่มแต่แทนที่คุณชิดจะไว้ตัวเป็นผู้ใหญ่คุณชิดกลับแสดงกิริยานอบน้อมต่อคุณเปรมจนเกินกว่าเหตุแล้วก็พูดจาฝากเนื้อฝากตัวกับคุณเปรมจนพลอยรู้สึกอายจนแทบจะทนไม่ไหวได้แต่นิ่งอดทนต่อการแสดงของคุณชิดใจก็ได้แต่นึกว่าอย่าให้คุณชิดมาหาบ่อยๆเพราะสำหรับคุณชิดนั้นพลอยไม่อยู่ในฐานะที่จะตักเตือนอะไรได้เลยพลอยเคยได้รับการอบรมมาแต่เล็กให้เกรงใจคารวะคุณชิดในฐานลูกเมียหลวงตลอดมาไม่เหมือนกับพ่อเพิ่มซึ่งพลอยเห็นว่าอยู่ในฐานะที่จะเตือนได้หนที่สองที่คุณชิดมาหาถึงบ้านนั้นพลอยรู้สึกว่าเป็นเคราะห์ดีอย่างยิ่งที่คุณเปรมไปเข้าเวรเสียในวังไม่กลับบ้านในวันนั้นคุณชิดจึงไม่มีโอกาสได้พบและเมื่อนั่งคุยกับพลอย2ต่อ2คุณชิดก็เริ่มปรับทุกข์ถึงความยากจนไม่พอกินพอใช้เล่าให้ฟังถึงความเจ็บป่วยของภรรยาทางบ้านและในที่สุดคุณชิดก็พูดขึ้นว่าแม่พลอยอย่าว่าอะไรเลยนึกว่าเห็นแก่พี่เถิดแม่พลอยมีอัดให้พี่ยืมสักช่างหนึ่งไหมอีกหน่อยพี่จะหามาใช้ให้พลอยนั้นรู้ดีว่าถึงให้ไปคุณชิดก็คงใช้จ่ายไปในทางอบายมุขแล้วก็คงจะหมดภายในวันสองวันพลอยก็ก้มหน้าลงคนใต้เช่นหมากแล้วก็บอกว่าฉันไม่มีหรอกค่ะคุณพี่เงินตั้งร้อยตั้งช่างฉันใช้จ่ายทางบ้านทุกวันนี้ฉันก็รับมาจากคุณเปรมอีกทีหนึ่งฉันไม่กล้าไปเอาของเขามาให้พลอยก็พูดแก้ตัวปิดป้องไปตามเรื่องไม่มีเลยหรือก็มีบ้างแต่คงไม่ถึงช่างมีเท่าไหร่มีอยู่สัก30เท่านั้นเองพลอยตอบพลางนับเงินก้นเช่นหมากอย่างไม่เงยหน้ามือที่ซูบเซียวแล้วก็มีของสกปรกอยู่ตามซอกเล็บยื่นมาแบอยู่ใต้สายตาของพลอย30ก็เอาเร็วๆก็เถอะพี่จะรีบไปพลอยเอาเงินวางลงบนมือคุณชิดแล้วก็รีบผดมือกลับเหมือนกับว่าเงินนั้นร้อนเสียเต็มประดาขอบใจมากแม่พลอยวันหลังพี่จะมาหาใหม่คุณชิดพูดด้วยน้ำเสียงอันแห้งแหบแล้วก็ลุกขึ้นเตรียมตัวจะกลับ
พลอยยกมือไหว้คุณชิดด้วยความโล่งใจทั้งที่คำพูดของคุณชิดที่บอกว่าวันหลังจะมาหาใหม่ทำให้พลอยรู้สึกกลุ้มใจเหลือเกินคุณชิดเดินลงบันไดตึกไปสักครู่คุณนุ้ยก็เดินสวนขึ้นมาเมื่อกี้นั่นใครแม่พลอยใครกันพอพลอยบอกว่าเป็นคุณชิดลูกเจ้าคุณพ่อกับคุณหญิงพี่ชายคนโตคุณนุ้ยก็บอกไอ้ทำไมอย่างนั้นล่ะหน้าตาไม่สมเลยฉันนึกว่าขี้ยาที่ไหนเสียอีกอ้าวฉันพูดเกินไปอีกแล้วแม่พลอยอย่าถือฉันเลยนึกว่ายกให้คนแก่เถิดได้ไหมได้ไหมทีแรกเมื่อเห็นคุณนุ้ยเดินขึ้นมาพลอยก็รู้ว่าคุณนุ้ยจะต้องสวนทางกับคุณชิดความรู้สึกตอนแรกก็อายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีแต่คำพูดของคุณนุ้ยที่พูดออกมาตรงๆทำให้พลอยค่อยคลายใจหัวเราะออกมาตอนที่คุณนุ้ยบอกว่าอย่าถือสาคนแก่คุณนุ้ยนี่ก็เป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานะคะแล้วก็เป็นคนที่คือมีอะไรก็ไม่ปิดบังแล้วก็เป็นคนที่มีน้ำใจตั้งแต่รู้ว่าพลอยท้องคุณนุ้ยก็ดูเป็นห่วงเป็นใยพลอยมากขึ้นกว่าเดิมทุกวันคุณนุ้ยจะต้องมาพบมาพูดมาคุยมาถามอาการคล้ายกับว่าพลอยเป็นคนเจ็บแล้วก็คอยเร่งเร้าให้พลอยเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆเวลาคลอดลูกจะได้ไม่มีอะไรขาดเหลือคำแนะนำตักเตือนของคุณนุ้ยบางทีก็เลื่อนลอยบางครั้งก็ฟุ่มเฟือยเกินกว่าความจำเป็นเพราะคุณนุ้ยเองก็เป็นคนโสดไม่เคยมีลูกและดูเหมือนจะมาเริ่มสนใจกับการคลอดลูกของคนอื่นคราวนี้เป็นครั้งแรกคำแนะนำของคุณนุ้ยทำให้พลอยต้องหัวเราะบ่อยๆเป็นต้นว่าเออแม่พลอยฉันเพิ่งนึกออกผ้าขาวผ้าขาวหาเอาไว้ให้มากๆอย่าลืมหาไว้สักพับดีไหมเอาไว้ทำไมมากอย่างนั้นล่ะคะคุณอาฉีกผ้าอ้อมเด็กแล้วก็ทำอะไรต่ออะไรเอฉันก็ไม่รู้สิเคยเห็นคนออกลูกเขาเตรียมหาผ้ากันทั้งนั้นจริงไหมแม่พลอยอย่าลืมอย่าลืมสำคัญนักทีเดียวขาดไม่ได้กระดองแมงดาทะเลสั่งใครให้หาเอาไว้อย่าลืมทีเดียวนะแม่พลอยแต่พอพลอยซักถามว่าเอามาทำอะไรคุณนุ้ยก็เริ่มล่องลอยอธิบายไม่ได้บอกแต่ว่าเคยเห็นใครก็ไม่รู้เขาหากระดองแมงดาทะเลเพื่อเอาไว้ใช้ตอนออกลูกแต่เขาจะเอาไปใช้อย่างไรก็นึกไม่ออกคนที่เป็นประโยชน์ต่อพลอยในการเตรียมสำหรับเรื่องใหญ่ที่จะมาถึงต่อไปก็คือนางพิษและยายเทียบนางพิษก็อ้างว่าโอ้ยเคยเห็นมาแล้วนักต่อนักพอเพิ่มและพลอยเองนางพิษก็รับออกมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้นางพิษก็เห็นว่าตัวเองอยู่ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญส่วนยายเทียบก็ไม่ยอมลดข้อให้อ้างว่าตัวเองก็ชำนาญในเรื่องนี้มากและอาจจะมากกว่านางพิษด้วยซ้ำส่วนจะได้ความชำนาญในเรื่องนี้มาจากไหนและมีมากเพียงใดยายเทียบกล่าวอย่างหนักแน่นว่าอย่าให้พูดไปเลยเดี๋ยวใครได้ยินเข้าจะหาว่าคุยเอาไว้ดูฝีมือกันเมื่อถึงเวลาดีกว่าจะได้รู้กันเสียทีว่าอีแก่มันพูดไว้ไม่ผิดยายพิษขออภัยนางพิษกับยายเทียบนั่งถกเถียงกันอยู่ใต้ระเบียงด้านหลังของตึกพลอยผู้นั่งอยู่ข้างบนได้ยินถ้อยคำถนัดคือทั้งคู่ก็ประมาณว่า เกทับบับแหลกอะไรทำนองนั้นนะเทียบเอ้ยอย่างแกเนี่ยมันดีแต่ทำครัวเรื่องออกลูกออกเต้ามันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนขูดมะพร้าวตำน้ำพริกแกอย่าคุยดีไปเลยแม่พิษนี่หล่อนหาว่าฉันตอแหลอย่างนั้นเหรอเปล่านะเทียบกันน้อยใจไปได้ฉันว่าของพันนี้มันต้องเคยเห็นเคยทำเท่านั้นเองฉันเห็นเทียบยังเป็นสาวเป็นแซ่เรื่องมีลูกมีเต้าจะไปรู้ได้ยังไงแม่พิษแม่ทูลหัวนี่ถ้าฉันไม่กลัวจะเดือดร้อนถึงนายแล้วก็ฉันจะตบหล่อนล้างน้ำเสียตรงนี้แล้วพูดจาเล่นลิ้นดีนักทีเดียวนางพิษก็หัวเราะครื้นเครงไหนแกลองว่าไปทีหรือว่าแกรู้อะไรบ้างยายเทียบก็เริ่มสาธยายว่าอย่างคุณของเราน่ะตอนออกลูกไม่สำคัญเพราะท่านเป็นท้องสาวเจ็บประเดี๋ยวเดียวก็หายท่านไม่เหมือนอย่างเราถ้าอย่างเรานี้
ขืนดัดจริตมีลูกกันก็คงจะไม่รอดเออนะว่าไปเถอะอย่าออกนอกเรื่องไปเลยยายเทียบก็พูดต่อว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นเรื่องของคุณก็สำคัญอีตรงอยู่ไฟจริงๆนะพิษหัวอกลูกผู้หญิงนี้จะดีไม่ดีก็อยู่ตรงอยู่ไฟนี่เท่านั้นต้องอยู่ไฟให้ได้ให้ดีต้องหนึ่งท้องต้องประคบถ้าพลาดพลั้งลงไปแล้วก็เลือดมันทำเอาทีหลังจะลำบากถึงเสียผู้เสียคนไปทีเดียวแล้วก็ต้องถึงยาด้วยยาอะไรเอาก็ยาดองสิจ๊ะฉันดองเอาไว้แล้วที่ห้องตำรับของฉันเองยาดองเข้าของร้อนเครื่องตรีกระตุกแล้วก็เดี๋ยวก่อนไอ้ยาดองนี่น่ะดองไว้แล้วจริงๆหรือจริงสิจ๊ะฉันขอลองก่อนบ้างจะได้ไหมหมู่นี้ฉันก็เลือดลมไม่สู้จะดีเหมือนกันได้สิจ๊ะจะเป็นไรมีอย่างคุณท่านจะไปรับอะไรนักหนาเพียงขวดครึ่งก็พอเมื่อถึงเวลาแต่ฉันดองไว้ตั้ง3ขวดโหลถึงเราจะลองเสียหมดก่อนก็ยังเอาเหล้าเติมได้ทีหลังดีซะอีกจะได้ไม่ร้อนนักเดี๋ยวคุณจะทนไม่ไหวพลอยได้ยินนางพิษกับยายเทียบคุยกันก็ทั้งขำทั้งเสียวไส้จริงๆพลอยก็รู้สึกหวั่นๆอยู่ตั้งแต่ต้นนะคะว่าถึงเวลาที่จะคลอดเนี่ยคือรู้ว่าจะต้องเจ็บต้องทรมานแต่เมื่อนึกถึงลูกที่จะเกิดมาเป็นเลือดเนื้อของตนแท้ๆเป็นอีกชีวิตหนึ่งที่ต้องทุ่มเทความรักทั้งปวงให้พลอยก็เกิดปิติซาบซ่านคอยวันที่จะคลอดลูกนั้นด้วยความหวังและความยินดีไม่นึกสะทกสะท้านมากนักยิ่งใกล้วันเข้ามาความหวาดเกรงและพรั่นพรึงใจนั้นก็ยิ่งลดน้อยลงไปคืนหนึ่งพลอยนอนหลับอยู่บนตึกขณะที่กำลังหลับสนิทอยู่นั้นพลอยรู้สึกตัวสะดุ้งตื่นเหมือนกับมีใครมาปลุกทีแรกนึกว่าคุณเปรมปลุกเพราะมีเรื่องอะไรแต่คุณเปรมซึ่งนอนอยู่เตียงเดียวกันนั้นก็นอนอยู่ห่างและหันหน้าไปอีกทางหนึ่งแม้แต่จะสันนิษฐานว่าคุณเปรมจะเคลื่อนไหวแขนหรือขาเมื่อถูกต้องตัวในยามหลับก็เป็นไปไม่ได้ขณะที่พลอยนอนลืมตาอยู่นิ่งๆนั่นเองพลอยก็รู้สึกได้ถนัดว่ามีความเคลื่อนไหวในคันของตนทันใดนั้นพลอยก็รู้สึกวาบหวามในหัวใจเต็มไปด้วยปิติและความรักเมื่อแรกตั้งท้องพลอยก็รู้ได้ด้วยอาการต่างๆว่าตนมีครรภ์แต่ขณะนั้นเป็นแต่ความรู้สึกว่าร่างกายของตนเปลี่ยนไปครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มีสัญญาณจากบุตรในครรภ์เป็นสัญญาณด้วยความเคลื่อนไหวให้พลอยรู้ได้ถนัดว่าอีกชีวิตหนึ่งได้บังเกิดขึ้นภายในร่างกายของตนเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นเริ่มเป็นตัวตนเป็นบุคคลอีกคนหนึ่งมิใช่เพียงสิ่งหนึ่งแห่งร่างกายของพลอยแต่มีชีวิตของตัวเองแสดงความเคลื่อนไหวได้ต่างหากด้วยเจตนาของตนเองโดยที่พลอยมิได้มีการเคลื่อนไหวอย่างใดเลยพลอยนอนนิ่งหัวใจเต้นแรงด้วยความยินดีตานั้นก็เบิกโพรงความง่วงเหงาหาวนอนหายไปสิ้นในที่สุดก็ไม่สามารถจะเก็บเอาความตื่นเต้นดีใจนั้นไว้ได้คนเดียวอีกต่อไปร้องเรียกคุณเปรมเบาๆให้ตื่นขึ้นคุณเปรมพลิกกายอย่างงัวเงียแล้วถามว่าอะไรกันแม่พลอยคุณเปรมอย่าเอ็ดไปฉันเพิ่งรู้สึกเป็นหนแรกว่าลูกดิ้นคุณเปรมหัวเราะเบาๆพุทโธนึกว่าเรื่องอะไรไหนดูทีหรือแล้วคุณเปรมก็เอื้อมมือมาวางไว้บนหน้าท้องของพลอยอีกครู่หนึ่งก็มีความเคลื่อนไหวอีกจนคุณเปรมรู้สึกถ้าจะเป็นลูกผู้ชายเสียแล้วล่ะแม่พลอยมันดิ้นแรงเหลือเกินพลอยนอนยิ้มต่อไปอีกนานรู้ดีว่าคุณเปรมอยากได้ลูกผู้ชายสำหรับพลอยนั้นในใจจริงจะเป็นลูกผู้หญิงหรือผู้ชายก็เท่ากันแต่เมื่อคุณเปรมอยากได้ลูกผู้ชายนักหนาพลอยก็ได้แต่ช่วยภาวนาให้ลูกคนแรกนี้เป็นผู้ชายวันคืนล่วงไปพลอยท้องแก่ยิ่งขึ้นทุกวันจนพลอยไม่ยอมไปไหนมาไหน
แม้แต่จะลงจากตึกก็ไม่อยากจะลงเพราะความอายในสารรูปของตนจนนางพิษต้องเตือนอยู่เสมอว่าถ้าอยากออกลูกง่ายๆก็ให้เดินเหินมากๆอย่านั่งนอนอยู่กับที่นิ่งๆคำแนะนำต่างๆจากยายเทียบก็ดีจากนางพิษก็ดีเป็นคำแนะนำง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความรู้และเจตนาดีทั้งสองคนเป็นห่วงใยในพลอยเป็นอย่างมากข้าวของทุกอย่างที่จำเป็นต้องใช้ในการคลอดบุตรตั้งแต่กระดานไฟเตาไฟฟืนอยู่ไฟผ้าผ่อนสำหรับพลอยและสำหรับเด็กตลอดจนกระด้งที่เด็กจะนอนก็สำเร็จด้วยน้ำมือของนางพิษและยายเทียบเพื่อนฝูงที่อยู่ในวังก็ได้แต่กิ้วก้าวดีใจเมื่อรู้ว่าพลอยจะมีลูกแต่ไม่มีใครสามารถที่จะให้คำแนะนำใดๆที่จะเป็นประโยชน์ได้แม้แต่คนเดียวเพราะคนที่พลอยรู้จักส่วนมากไม่เคยมีลูกชั้นผู้ใหญ่อย่างคุณสายหรือคุณเนียนก็พูดข้ามขั้นตอนนั้นไปเสียแต่ไปกังวลถึงเรื่องการโกนผมไฟการทำขวัญเดือนซึ่งเป็นเรื่องข้ามไปคำแนะนำที่พลอยรู้ว่าจะเชื่อถือได้จริงจึงมาจากนางพิษและยายเทียบมากกว่าคนอื่นยายเทียบเอาใจใส่ต่อเรื่องอาหารการกินของพลอยมากกว่าปกติพลอยนึกอยากกินสิ่งใดยายเทียบก็พยายามเสาะแสวงหามาให้จนได้นอกจากของบางอย่างที่ยายเทียบและนางพิษลงมติร่วมกันว่าแสลงแล้วยายเทียบก็ทำเฉยเสียแก้ตัวว่าไม่มีบ้างขาดตลาดบ้างพลอยเริ่มอยากกินดินสอคือดินขาวชนิดหนึ่งที่เขานำมาใส่กระทงขายเป็นก้อนๆเมื่อพลอยยังเด็กอยู่ในวังเคยเห็นคนแก่บางคนกินดินสอกับหมากเคยลองกินดูไม่เห็นมีรสชาติอะไรเหมือนกับกินดินสอพองดีๆนั่นเองแต่ปรากฏว่าพอพลอยท้องเกิดนึกอยากจะกินดินสอพองจนตัวสั่นพอนึกถึงก็น้ำลายไหลอดรนทนไม่ได้กระซิบนางพิษนางพิษก็ร้องอ๋อเข้าใจแล้วก็ไปจัดการสองคนกับยายเทียบซื้อดินสอจากตลาดมาเกลอะใหม่แล้วก็ประดิษฐ์ประดอยให้เป็นก้อนเล็กๆน่ากินใส่ขวดโหลอบควันเทียนเอามาตั้งไว้ให้พลอยก็นั่งกินดินสอทั้งกลางวันกลางคืนอย่างอร่อยจนคุณเปรมนึกชะงนต้องขอลองกินบ้างแต่พอใส่ปากเคี้ยวได้สักสองทีคุณเปรมก็เบะหน้าคายทิ้งร้องว่ากินเข้าไปได้ยังไงอ่ะแม่พลอยพลอยท้องแก่ขึ้นทุกวันจนใกล้คลอดแต่ข่าวจากบ้านคลองบางหลวงนั้นไม่ได้ทำให้พลอยสบายใจขึ้นเจ้าคุณพ่อเจ็บกระสอบกระแสะมีอาการทรงกับสุดเปลี่ยนหมอก็แล้วเปลี่ยนยาก็แล้วตั้งหลายขนานอาการก็มีได้ดีขึ้นอีกวันหนึ่งพลอยได้รับจดหมายจากคุณเฉยอีกฉบับหนึ่งมีใจความว่าแม่พลอยฉันไม่อยากจะกวนแม่พลอยเลยเพราะแม่พลอยกำลังท้องแก่แต่ฉันก็เห็นว่าควรจะบอกให้แม่พลอยรู้ไว้ว่าอาการของเจ้าคุณพ่อน่าวิตกแต่แรกไม่สู้กระไรนักแต่เดี๋ยวนี้ถึงล้มหมอนนอนเสื่อผอมผิดรูปร่างและมีอาการปวดท้องมากบ่อยๆฉันต้องพยาบาลท่านทั้งกลางวันกลางคืนอยากจะมาหาแม่พลอยเหมือนใจจะขาดก็มาไม่ได้เชยถึงแม้ว่าคุณเชยจะเขียนจดหมายมาบอกเล่าอาการแต่ก็สั่งพ่อเพิ่มให้มาบอกด้วยวาจาว่าพลอยไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณเชยดูแลอย่างดีการรักษาพยาบาลทุกอย่างพร้อมมูลและเจ้าคุณพ่อก็พูดถึงลูกของพลอยที่จะเกิดนั้นอยู่เสมอคุณเชยจึงคาดว่าเมื่อพลอยคลอดบุตรแล้วอาการของเจ้าคุณพ่อคงจะดีขึ้นเป็นลำดับเพราะความดีใจที่ได้เห็นหลานจะช่วยรักษาโรคได้เท่ากับยาอย่างดีขนาดหนึ่งเจ้าคุณพ่อนี่ท่านก็แปลกแม่พลอยจะมีลูกกับเขาสักคนท่านพูดเช้าพูดเย็น
จนฉันงี้ขี้เกียจฟังที่คุณชิดมีลูกสักกี่คนฉันก็เห็นท่านเฉยๆไม่เห็นจะดีอกดีใจเขาเอาหลานมาให้ดูท่านก็ดูนิ่งๆไม่เห็นท่านจะเล่นหัวด้วยเด็กในบ้านลูกคนอื่นๆจะดีเสียกว่าฉันอยากรู้นักถ้าเผื่อว่าฉันมีลูกกับเขาสักคนท่านจะว่าอย่างไรพ่อเพิ่มปรารภกับแม่พลอยในวันหนึ่งก็แล้วแต่พ่อเพิ่มจะมีลูกกับใครกระมังนั่นน่ะสิฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันผู้ใหญ่ท่านเหมือนกันทั้งนั้นถ้าลูกท่านได้กับคนที่ท่านหาให้จัดการให้มีหลานออกมาท่านก็รักแต่ถ้าเราไปหาเอาเองท่านก็ไม่ชอบรังเกียจลงไปจนชั้นลูกชั้นหลานเห็นจะไม่จริงหรอกพ่อเพิ่มฉันนึกว่าถึงเราจะหาเอาเองแต่หาให้ถูกใจท่านหรือคนที่ท่านเห็นว่าคู่ควรกับเราท่านก็คงจะรักเท่ากันและถึงจะได้คนที่ไม่ถูกใจก็ตามทีแต่พอเห็นหลานตาดำๆท่านก็ใจอ่อนอย่างลูกคุณชิดนั้นฉันว่าเจ้าคุณพ่อท่านก็คงรักเหมือนกันแต่เห็นมีคุณอุ่นเป็นเจ้ากี้เจ้าการอยู่แล้วท่านจึงทำเฉยๆเสียก็ได้ใจผู้ใหญ่น่ะดูยากออกไม่รู้สิแม่พลอยอาจจะพูดถูกก็ได้แต่ฉันเองก็ไม่รู้จะคิดอย่างไรบางเวลาจะคิดมีลูกมีเมียกับเขาบ้างคนนี้ก็ว่าอย่างนั้นคนนั้นก็ว่าอย่างนี้ฉันก็เลยคิดอะไรไม่ถูกอยู่มันไปเฉยๆอย่างนี้ก่อนขี้เกียจไปมีลูกมีเมียให้มันมากเรื่องแต่ฉันเห็นว่าพ่อเพิ่มควรจะคิดเรื่องนี้ได้เสียทีแล้วนะมีเมียแล้วจะได้เป็นหลักเป็นฐานเจ้าคุณพ่อท่านก็จะได้ไว้ใจขึ้นกว่าเก่าพ่อเพิ่มเคยมองผู้หญิงเขาไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าเคยชอบใครบ้างไหมถมเถไปชอบกันแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็ชอบใหม่ผู้หญิงที่ฉันชอบก็มีมากเหลือเกินฉันก็เลยไม่รู้ว่าจะปรงใจกับคนไหนแน่เห็นเรารีๆรอๆเขามีผัวกันไปก็มากเดี๋ยวนี้ลูกโตๆแล้วก็มีอย่าไปพูดถึงมันเลยแม่พลอยตั้งแต่รู้ว่าเจ้าคุณพ่อล้มเจ็บพลอยก็เร่งวันเร่งคืนอยากจะคลอดลูกเร็วๆเพราะว่าเมื่อคลอดแล้วจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาพยาบาลเจ้าคุณพ่อเพราะว่าตอนนี้มีคุณเชยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการดูแลเจ้าคุณพ่ออยู่เพียงคนเดียววันคืนก็เป็นของแปลกยิ่งเร่งก็ดูเหมือนจะยิ่งช้าพลอยรู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปโดยยากกว่าจะหมดไปแต่ละวันก็ดูเหมือนว่าจะนานหนักหนาคันของพลอยเติบโตขึ้นจนกระทั่งครบกำหนดวันหนึ่งคุณเปรมเข้าไปนอนเวียนในวังนางพิษเข้ามานอนเป็นเพื่อนพลอยประมาณ2:00พลอยก็เจ็บท้องแล้วก็รู้ทันทีว่าวาระที่ตนเฝ้าคอยนั้นได้มาถึงแล้วพลอยรีบปลุกนางพิษด้วยความตกใจนางพิษก็ไปปลุกยายเทียบแล้วก็ผู้หญิงอื่นๆในบ้านส่งคนไปตามหมอตำแยที่ได้นัดกันเอาไว้แล้วให้เด็กวิ่งไปบอกคุณนุ้ยคุณเนียนแล้วก็เริ่มทำอะไรต่ออะไรที่ไม่ได้เรื่องอีกหลายอย่างขณะนั้นพลอยเพิ่งจะผ่านความเจ็บปวดที่ไม่เคยประสบมาเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตยายเทียบกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องในขณะที่นางพิษก็จับโน่นจับนี่ด้วยความตกใจยายเทียบก็พยายามเตือนนางพิษให้ได้สติทั้งสองคนก็ช่วยกันประคองพลอยเข้าห้องที่เตรียมเอาไว้ซึ่งอยู่ติดกันกับห้องนอนสมัยก่อนก็คลอดกันที่บ้านนะคะถ้าเป็นคนมีสตังค์ก็จะมีที่มีทางต่างหากที่จะเตรียมเอาไว้เป็นห้องคลอดจะว่าไปก็ถือเป็นความอบอุ่นนะคะคลอดลูกที่บ้านแต่ถ้ามองในแง่ของความปลอดภัย
เราก็อาจจะรู้สึกว่าคลอดโรงพยาบาลดูน่าจะปลอดภัยเพราะว่าอยู่ใกล้เครื่องไม้เครื่องมือมากกว่าแต่สมัยก่อนก็มีเพียงแค่หมอตำแยแล้วก็ต้องเสี่ยงดวงกันดูล่ะค่ะการคลอดลูกของผู้หญิงก็ไม่ต่างอะไรกับการออกรบนะคะพลอยเองจำไม่ได้ว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่ก็นอนปวดท้องอยู่นานล่ะค่ะตอนแรกๆปวดได้สักระยะหนึ่งพลอยก็หลับต่อไปโดยไม่ได้ตั้งใจพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าเหงื่อโทรมความเจ็บปวดเริ่มมีมากขึ้นหมอตำแยมาแล้วค่ะเป็นหญิงแก่คนหนึ่งหน้าตาสะอาดสะอ้านนั่งอยู่ข้างๆหมอตำแยก็บอกว่าไม่เป็นไรดอกคุณอีกประเดี๋ยวก็หมดเรื่องหายเจ็บไว้ใจหมอเถอะไม่เป็นไรหรอกเสียงที่แน่ใจเต็มไปด้วยความรู้ความเคยชินทำให้พลอยค่อยใจชื้นขึ้นแต่ความเจ็บปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงแล้วก็เร็วขึ้นทุกทีเจ็บถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆยายเทียบก็เข้ามานั่งนวดขาด้วยหน้าตาอันคร่ำเครียดทุกครั้งที่พลอยครางด้วยความเจ็บปวดยายเทียบก็ครางด้วยดูเหมือนจะดังกว่าทุกครั้งที่พลอยมีลมเบ่งยายเทียบก็เบ่งด้วยจนหมอตำแยมองดูหน้าแล้วก็หัวเราะคือเรียกก็มีส่วนร่วมมากก่อนใกล้รุ่งพลอยได้หลับไปอีกพักหนึ่งก่อนจะหลับได้ยินเสียงยายเทียบกระซิบกับนางพิษว่าพิษอย่าพึ่งไปไหนฉันช่วยคุณเบ่งเสียจวนจะเป็นลมจะออกไปหาน้ำกินสักหน่อยถ้าฉันมีลูกในท้องสักคนป่านนี้ฉันคงจะเบ่งเสียออกมาแล้วพลอยฟื้นตัวอีกครั้งตอนรุ่งสางความเจ็บปวดระดมเข้าใส่ตัวอย่างรุนแรงคุณนุ้ยเดินเข้าเดินออกเข้ามานั่งภาวนาเบาๆอยู่ใกล้ตัวพร้อมกับส่งน้ำให้พลอยดื่มซึ่งพลอยมารู้ทีหลังว่าเป็นน้ำสะเดาะและท่ามกลางความเจ็บปวดท่ามกลางกลิ่นคาวของการให้กำเนิดทารกพลอยรู้สึกว่าความเจ็บปวดเข้าขั้นรุนแรงที่สุดก็เกิดขึ้นและอีกพักเดียวความเจ็บปวดนั้นก็หายไปเป็นปลิดทิ้งพลอยหายใจโล่งอกเอนตัวลงนอนอย่างระโหยยังไม่กล้าถามว่าอะไรเป็นอะไรแต่เสียงเด็กเกิดใหม่ที่ร้องดังเต็มห้องทำให้พลอยยิ้มออกมาอย่างมีความสุขแล้วก็หลับไปด้วยความหมดแรงพลอยตื่นขึ้นมาอีกทีตอนสายก็เห็นคุณเปรมนั่งยิ้มอยู่ข้างๆแม่พลอยฉันไปรู้เอาตอนสางพอรู้ก็รีบมาลูกเป็นผู้ชายแข็งแรงน่ารักขอบใจพลอยยิ้มกับคุณเปรมแล้วก็กวาดตาดูรอบห้องทุกคนที่นั่งอยู่รอบห้องมีใบหน้ายิ้มแย้มความเจ็บปวดความทุกข์ความทรมานหายไปหมดแสงแดดในยามเช้าส่องเข้ามาทำให้ห้องสว่างสวยสมกับเป็นห้องที่เต็มไปด้วยความสุขกลิ่นเครื่องยากลิ่นควันไฟทำให้บรรยากาศในห้องนั้นเป็นบรรยากาศที่ดูสะอาดสะอ้านคุณนุ้ยนั่งอยู่ข้างกระด้งใส่เด็กก้มหน้าดูหลานอย่างพินิจพิเคราะห์บางครั้งก็พยักหน้าเหมือนกับว่าเด็กที่แรกเกิดส่งภาษารู้เรื่องพอเห็นพลอยตื่นนอนคุณนุ้ยก็ยกกระด้งเข้ามาใกล้ตัวให้พลอยมองเห็นลูกได้ถนัดลูกของแม่พลอยนอนนึกอยู่ในใจเต็มตื้นด้วยความปิติลูกของพลอยตัวยังเล็กนักเนื้อหนังเหี่ยวย่นเหมือนคนแก่แต่ช่างน่ารักน่าเอ็นดูอะไรอย่างนี้ความรักทั้งหมดที่มีอยู่ในหัวใจหลั่งไหลออกสู่เด็กที่เป็นเลือดเนื้อของตนพลอยยิ้มอย่างมีความสุขจริงอย่างที่แม่เคยบอกไว้เมื่อก่อนที่ลูกจะเกิดต้องเจ็บปวดทรมานแทบสายตัวจะขาดเจ็บปวดอย่างไรจะเท่าความเจ็บปวดในการคลอดบุตรเห็นจะไม่มี
ราะเป็นความเจ็บปวดที่ไม่มีใครสามารถยับยั้งได้แต่พอได้เห็นหน้าลูกความเจ็บปวดก็หายไปไม่มีร่องรอยทิ้งไว้ในความทรงจำเลยแม้แต่น้อยถ้าแม่จะต้องอดทนเจ็บปวดทรมานเหล่านั้นเพื่อให้ลูกได้มีชีวิตได้เห็นโลกอย่าว่าแต่เพียงความทรมานเพียงแค่นั้นเลยอีก10เท่านั้น100เท่านั้นแม่ก็ทนได้พลอยยกมือขึ้นแตะเบาๆที่ตัวเด็กดุจจะกลัวว่าเด็กนั้นเป็นของเปราะถ้าถูกแรงอาจบุบสลายไปได้เมื่อพลอยถูกตัวเด็กนั้นก็รู้ด้วยสัญชาตญาณว่าเป็นมือของมารดาเริ่มเคลื่อนไหวแขนขาดูดปากไส้หน้าไปตามข้างๆเบาะเพื่อจะหาหัวนมดูดพลอยไม่เคยรู้มาเลยแต่ก่อนว่าคนเราจะมีความสุขได้ถึงเพียงนี้ตลอดเวลาที่ต้องนอนกระดานไฟพลอยได้รับคำชมเชยจากหมอตำแยจากนางพิษแล้วก็ยายเทียบว่าเป็นคนใจเย็นอดทนว่านอนสอนง่ายแม้ว่าขณะที่อยู่ไฟบางครั้งพลอยรู้สึกว่าร้อนจนแทบจะทนไม่ไหวแต่พอมองดูลูกที่อยู่ในกระด้งความกระวนกระวายต่างๆก็ระงับไปนอนอยู่ไปได้อย่างสงบเหมือนกับไฟนั้นเป็นของเย็นจะนอนแอบอิงอยู่เท่าไหร่ก็ได้พอเด็กเกิดได้3วันนางพิษและยายเทียบก็ตั้งพิธีตามตัวคุณนุ้ยมาคอยรับเด็กนางพิษอ้างว่าต้องทำเพื่อไล่ผีสางไม่ให้มารบกวนเด็กผีสางของนางพิษนั้นดูเหมือนจะคอยแกล้งมิให้ใครได้อะไรที่รักที่ปรารถนาและผีสางของนางพิษก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยฉลาดสักเท่าไหร่เพราะว่าหลอกกันได้ฉะนั้นเมื่อพลอยมีลูกก็ต้องทำเสแสร้งหลอกผีว่าไม่ต้องการใครอยากได้ก็เอาไปเป็นเด็กที่ไม่มีใครปรารถนานางพิษไปนัดคุณนุ้ยให้มาคอยรับเด็กก็เป็นลูกของตนแล้วก็มีการซักซ้อมไว้ก่อนแล้วเป็นอย่างดีพอได้เวลานางพิษก็ยกกระด้งใส่เด็กขึ้นร่อนไปมาแล้วก็มีการกระทืบเท้าขู่ผีตามธรรมเนียมสามวันลูกผี4วันลูกคนลูกของใครมารับเอาไปเน้อนางพิษร้องอยู่2 3ครั้งคุณหนุ่ยซึ่งนั่งมองอยู่ก็ร้องถามว่าพิษถึงตาฉันหรือยัง3วันลูกผี4วันลูกคนนางพิษร้องแล้วก็พยักพะเยิดกับคุณนุ้ยเป็นสัญญาณคุณนุ้ยก็ร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าลูกฉันเองพิษลูกฉันเองใช่ไหมใช่ไหมนางพิษลงนั่งวางกระด้งอย่างหมดแรงยกแขนปาดเหงื่อที่หน้าผากแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เจ้าค่ะยังไม่ถูกตำรับถ้าคุณจะรับก็บอกว่าลูกของคุณแล้วรับกระด้งไปเลยอย่ามัวมาถามบ่าว่าใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวผีมันสงสัยนางพิษพูดถึงผีราวกับว่าเป็นคนที่คุ้นเคยแล้วก็รู้จักนิสัยใจคอกันดีงั้นเหรอแล้วจะทำอย่างไรกันดีล่ะก็ต้องตั้งเอาใหม่ตั้งพิธีกันใหม่นางพิษพูดแล้วก็ยกกระด้งขึ้นยืนเริ่มต้นร้องใหม่ว่า3วันลูกผี4วันลูกคนพอพยักหน้าให้สัญญาณคุณนุ้ยก็ร้องตะโกนว่าลูกฉันไม่ใช่หรือเอามานี่พิษฉันรับเองนางพิษก็ต้องนั่งลงอย่างอ่อนใจแล้วก็ต้องเริ่มพิธีอีกหลายครั้งนะคะจนกว่าคุณนุ้ยเนี่ยจะกล่าวถ้อยคำได้ถูกต้องโดยไม่ตั้งประโยคเป็นประโยคคำถามอันนี้ก็ความเป็นความวุ่นวายสนุกสนานนะคะตามประเพณีไทยหรือตามความเชื่อเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยอาจจะงงๆนะคะเมื่อเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ชมเชยเด็กเล็กๆว่าตายน่าเกลียดน่าชังเคยมีคนถามที่ฉันบอกว่าทำไมต้องบอกว่าน่าเกลียดน่าชังด้วยในเมื่อเด็กน่ารักจะตายทำไมต้องไปว่าเด็กขนาดนั้นสมัยก่อนนี้พูดอย่างนี้จริงๆนะคะเพราะเขาเชื่อว่าถ้าไปชมว่าเด็กน่ารักเนี่ยเดี๋ยวผีจะมาเอาตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องพูดหลอกผีเอาไว้ว่าน่าเกลียดน่าชังเพราะฉะนั้นคำว่าน่าเกลียดน่าชังจึงแปลความหมายว่าน่ารักเหลือเกิน อีกวันสองวันต่อมาค่ะคุณเชยก็มาเยี่ยมพร้อมด้วยส้มสูบลูกไม้หลายอย่างมาคราวนี้คุณเชยผอมตาลึกตากรวงจนพลอยแปลกใจค
คุณเชยบอกว่าเจ้าคุณพ่อดีใจมากที่รู้ว่าพลอยคลอดหลานชายให้ท่านแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นราวกับเนรมิตคือมีสีหน้าท่าทางที่ดูดีขึ้นทันทีนะคะคุณเปรมให้คนไปบอกข่าวตอนกลางวันพอตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อก็ลุกขึ้นนั่งรับประทานข้าวต้มได้ต้อง2ชามคุณเชยก็ยินดีปรีดาเป็นอย่างยิ่งนะคะและวันนี้เจ้าคุณพ่อก็ลุกขึ้นนั่งได้อีกอยากจะมาเยี่ยมแม่พลอยแต่ยังมาไม่ไหวแล้วก็ไล่คุณเชยให้มาเยี่ยมแม่พลอยแต่เช้าในขณะที่พลอยก็เป็นห่วงเจ้าคุณพ่อแล้วก็พยายามจะถามคุณเชยว่าตกลงเจ้าคุณพ่อป่วยเป็นอะไรกันแน่หมอเขาบอกว่าเป็นรีสีดวงในท้องฉันไปได้หมอมาใหม่ชื่อหลวงโอสถดีเหลือเกินแม่พลอยเอาอกเอาใจคนไข้ทุกอย่างแล้วก็ยังหนุ่มไม่รุ่มร่ามเหมือนแก่คุณเชยมาวันนี้ทำให้ฉันเบาใจขึ้นมากแต่แรกฉันไม่สบายใจเลยไม่รู้ว่าท่านจะเจ็บมากน้อยเพียงไรแต่ได้ยินคุณเชยพูดวันนี้ก็เห็นว่าอาการท่านคงมีสู้กระไรนักฉันรู้สึกว่าอาการท่านดีขึ้นจริงๆแม่พลอยดีขึ้นอย่างเห็นทันตาเมื่อตอนที่รู้ว่าได้หลานเป็นผู้ชายนี่แหละเวลานี้ก็บ่นเช้าบ่นเย็นว่าอยากจะเห็นหน้าหลานถ้าท่านมาไหวป่านนี้ก็คงจะมาแล้วล่ะเนี่ยวันนี้พอฉันกลับไปท่านคงจะต้องซักใหญ่ทีเดียวแม่พลอยจะให้ฉันไปอธิบายกับท่านว่าอย่างไรหน้าตาเด็กเกิดใหม่ขนาดนี้ฉันก็ดูไม่ออกเห็นเหมือนกันทุกคนแม่พลอยว่าเหมือนใครกันแน่พลอยหัวเราะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันคุณเชยแต่คนที่เขาอยู่ที่นี่เขาพูดกันว่าหน้าตาแกมีเขามาทางฉันเอาว่าเหมือนแม่พลอยก็ละกันฉันจะได้เก็บเนื้อความไปรายงานท่านท่านคงดีใจหรอกที่หลานเกิดมาก็หน้าเหมือนลูกสาวของท่านถ้าฉันจะบอกก็เหมือนท่านเสียเลยจะเป็นยังไงก็ดีเหมือนกันคุณเชยท่านจะได้ดีใจหายเจ็บเร็วๆก็นั่นนะสิแล้วแม่พลอยทำให้เหมือนท่านได้จริงๆทีหลังก็ละกันนะเดี๋ยวคนก็จะหาว่าฉันสอพรอตอแหลเออแม่พลอยแล้วถ้าเผื่อเจ้าคุณพ่อท่านยังมาไม่ได้แม่พลอยจะพาลูกไปหาท่านได้สักเมื่อไหร่ฉันก็ยังไม่รู้ว่าจะออกไฟได้เมื่อไหร่แต่กว่าจะไปได้ก็คงเมื่อเด็กอายุเดือนกว่าๆกระมังไม่เป็นไรไม่ต้องรีบร้อนอะไรหรอกฉันถามดูอย่างนั้นเองถ้าบุญมาวาสนาช่วยบางทีเจ้าคุณพ่ออาจจะหายได้ก่อนนั้นข้ามฟากมาดูหลานท่านได้เองก็อาจจะเป็นได้ฉันไว้ใจหลวงโอสถเขามากเขาวางยาถูกกับอาการของท่านและเขาก็ไม่ทิ้งไข้หมั่นมาเยี่ยมมาเยือนอยู่เสมอเขาบอกฉันไว้ว่าถ้าเห็นอาการท่านผิดปกติก็ให้รีบมาตามเขาจะไปทันทีและถ้าหนักหนาเขาก็จะนอนค้างเฝ้าอาการให้คุณเชยพูดถึงหลวงโอสถด้วยความนิยมใบหน้าเปลี่ยนไปมีสีชมพูขึ้นที่แก้มแบบเรื่อๆแววตาของคุณเชยก็ปรากฏอะไรบางอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนพลอยสังเกตเห็นอาการกิริยาของคุณเชยก็บังเกิดความสนใจในหลวงโอสถอดใจไว้ไม่ได้ต้องถามว่าคุณเชยหมอคนนี้ฉันหมายถึงหลวงโอสถนี่เขามาจากไหนหรอก็เขาเป็นหมออยู่กรมหมอหลวงชื่อเสียงเขาดังมานานแล้วเจ้าคุณพ่อท่านก็เคยรู้จักมาก่อนคราวนี้ฉันให้ไปรับเข้ามาเองเพราะว่าหมออื่นรักษามาแล้วหลายหมออาการท่านก็ไม่ดีขึ้นฉันได้ยินคุณเชยบอกแต่แรกว่าเป็นคนหนุ่มอายุสักเท่าไหร่ล่ะเขาแก่กว่าฉัน8ปีเคยมีเมียแล้วแต่เมียเขาตายมาได้ปีกว่าๆไม่มีลูกเขาเป็นคนดีมากนะแม่พลอยคุณเชยตอบออกมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะทำให้พลอยอดยิ้มไม่ได้คุณเชยบอกว่าหลวงโอสถเป็นคนที่กิริยามารยาทเรียบร้อยจะพูดจะจาอะไรก็เป็นหลักเป็นฐานเชื่อถือได้มาเยี่ยมเจ้าคุณพ่อทีไรคุณเชยก็ได้คุยกันกับหลวงโอสถนานๆทุกครั้งแล้วก็รู้สึกว่า
หลวงโอสถนั้นช่างเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีจริงๆขุนเฉยก็พูดด้วยความประทับใจละค่ะทำให้พลอยพอจะเข้าใจว่าขุนเฉยนั้นชอบหลวงโอสถมากเสียแล้วจริงๆพลอยก็นึกยินดีที่ขุนเฉยจะได้พบคนที่ชอบแต่จะซักถามอะไรต่อไปก็เกรงว่าขุนเฉยเนี่ยจะหาว่าละลาบละหลวงก็เลยนิ่งอยู่คุยกันเรื่องอื่นจนกระทั่งขุนเฉยลากลับต่อมาไม่นานนะคะคุณสายกับช้อยก็ออกมาจากในวังมีของกินกระจุกกระจิกแล้วก็ผลไม้มาเยี่ยมไข้หลายอย่างเจ็บมากไหมแม่พลอยเจ็บแค่ไหนฉันก็จำไม่ได้หรอกช้อยรู้แต่ว่ามากนั่นสิไอ้เรื่องมีลูกมีผัวเนี่ยฉันก็กลัวอีตรงนี้เท่านั้นล่ะถ้าเป็นฉันนะฉันก็คงร้องลั่นบ้านอายเขาตายแล้วนอนอยู่ไฟอย่างนี้มีร้อนจนสุกไปแล้วหรือพลอยก็ร้อนเหมือนกันแต่จะทำอย่างไรได้เฮ้อเลิกกันทีฉันไม่เอาด้วยล่ะเรื่องลูกเรื่องผัวทรมานออกจะตายไปฉันจะต้องสาบานตัวอยู่เป็นโสดไปจนตายอีกหน่อยฉันก็จะไปบวชชีซะคุณสายได้ฟังก็หัวเราะพลอยอย่าไปฟังคนพูดไม่เป็นเรื่องเป็นรสหน่อยเลยนี่เสด็จท่านทรงทราบท่านรับสั่งให้ป้าออกมาเยี่ยมท่านรับสั่งออกมาให้พลอยรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆและคุณสายก็เล่าให้ฟังว่าทุกคนในวังสบายดีเสด็จรับสั่งถามถึงพลอยเสมอพอทรงทราบว่าพลอยคลอดบุตรก็ทรงกำชับให้คุณสายออกมาเยี่ยมให้จงได้ซึ่งใจจริงคุณสายเองก็อยากจะมาอยู่แล้วตายน่ารักดูสิพลอยแกยิ้มกับฉันด้วยช้อยกระเถิบเข้าไปนั่งดูเด็กเอานิ้วจิ้มที่ตัวเด็กหลายแห่งนะมันจะเกินไปหน่อยกระมังยายช้อยเด็กอะไรเกิดไม่กี่วันจะยิ้มได้เอาจริงๆนะคุณอาไม่เชื่อก็ดูเอาเองสิแล้วนี่แม่พลอยเรียกแกว่าอะไรยังไม่มีชื่อเลยช้อยคุณเปรมเขาว่าจะให้เจ้าคุณตาเนี่ยเป็นคนตั้งให้ชอยก็เลยเสนอบอกว่าก็ทำไมไม่เรียกแกว่าตาอั้นไปก่อนเล่าตาอั้นน้องตาอ้นชอยออกความคิดและตั้งแต่นั้นมาพลอยก็เลยเรียกบุตรชายคนใหญ่ของตนว่าตาอั้นตามชอยเรื่อยมาระหว่างที่พลอยอยู่ไฟตาอ้นก็อยู่อีกห้องหนึ่งบนตึกคนเลี้ยงต้องพาเข้ามาหาพลอยเสมอทีแรกตาอ้นก็มองดูเด็กที่เกิดใหม่อย่างสงสัยแต่พลอยบอกว่าเป็นน้องตาอ้นก็เรียกตามว่าน้องบางครั้งก็นั่งดูน้องอยู่ได้ครั้งละนานๆโดยไม่ได้รบกวนเอื้อมมือเข้าไปแตะต้องพลอยมองดูตาอ้นแล้วก็มองดูลูกแท้ๆของตนแล้วก็โล่งใจเพราะการมีลูกของตนนั้นไม่ได้ทำให้พลอยรักตาอ้นน้อยลงกว่าเก่าเลยกลับเพิ่มความสงสารความเอ็นดูยิ่งขึ้นไปอีกในระหว่างที่พลอยนอนอยู่ไฟจนออกไฟพลอยได้แต่นึกว่าเจ้าคุณพ่อจะมาเยี่ยมหลานที่บ้านสักวันหนึ่งแต่พลอยก็ต้องผิดหวังเพราะเจ้าคุณพ่อมีอาการลุกขึ้นนั่งได้เมื่อตอนแรกที่ตาอั้นเกิดแต่แล้วก็ต้องล้มหมอนนอนเสื่อต่อไปอีกอาการมีแต่ทรงกับทรุดจนกระทั่งวันหนึ่งคุณเชยก็มาส่งข่าวว่าเจ้าคุณพ่ออยากจะเห็นตาอั้นมากถ้าพลอยพอจะไปไหวก็ขอให้พาตาอั้นไปที่บ้านถ้าหากว่าจะไปค้างที่บ้านนานๆได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าจะได้ช่วยทำให้เจ้าคุณพ่อหายป่วยไข้พลอยปรึกษากับคุณเปรมถึงเรื่องนี้คุณเปรมก็มิได้ขัดข้องรับอาสาจะพาพลอยไปส่งถึงบ้านและเมื่อวันที่นัดไว้พลอยก็เดินทางพร้อมด้วยตาอั้นนางพิษและข้าวของที่จำเป็นต้องใช้เพราะกะไว้ว่าจะไปอยู่หลายวันดูอาการเจ้าคุณพ่อว่าดีแล้วจึงค่อยกลับเมื่อพลอยไปถึงบ้านเป็นตอนกลางวันเจ้าคุณพ่อยังหลับอยู่คุณเปรมนั่งอยู่ครู่หนึ่งก็ลากลับเพราะถึงเวลาไปเข้าเวรในวังบอกไว้ว่าออกเวรจะมาใหม่
พอคุณเปรมกลับไปปัญหาเดิมก็เกิดขึ้นอีกนั่นก็คือพลอยจะไปหาคุณอุ่นดีหรือไม่คุณเฉยก็ทัดทานอย่างไม่เต็มใจเช่นเคยแต่คราวนี้พลอยไม่ยอมฟังเสียงอ้างว่าตนเป็นคนมีลูกมีผัวแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วคงจะไม่เป็นไรนักหนาแต่เมื่อพลอยเข้าไปพบกับคุณอุ่นในห้องยกมือไหว้อย่างนอบน้อมคุณอุ่นกลับบอกว่าแม่มหาเศรษฐีมาคราวนี้เข้ามาหาฉันได้ถึงในห้องมาคบกับคนยากคนจนอย่างฉันไม่กลัวหมดรัศมีบ้างหรือยะเมื่อได้ยินคุณอุ่นเปิดฉากขึ้นเช่นนั้นพลอยก็ตอบด้วยใจที่ไม่ยอมถือสาคุณอุ่นเป็นอันขาดว่าอีฉันมาถึงเมื่อกี้พอเอาข้าวของไว้แล้วก็มากราบเท้าคุณพี่ค่ะนี่ถ้าจะรู้ว่าเจ้าคุณพ่อเจ็บละสิถ้าจะมานั่งคอยแบ่งสมบัติแล้วก็เลิกความคิดซะเถอะท่านยังไม่เจ็บหนักหนาถึงเพียงนั้นหรอกคุณอุ่นหยุดบ้วนน้ำหมากแล้วก็ปารภกับตู้ข้างฝาว่ายังไม่ทันไหลเลยแรงลงซะแล้วพลอยรีบคลานถอยออกมาจากห้องทันทีไม่เห็นประโยชน์ที่จะพูดจะจาอย่างไรกันอีกต่อไปเมื่อคุณเฉยรู้เรื่องคุณเฉยก็หัวเราะฉันว่าแล้วไม่ล่ะแม่พลอยยิ่งหมู่นี้เธอรู้ว่าเจ้าคุณพ่อตื่นหลานเธอยิ่งทำท่าอลวาดใหญ่อยู่ต่อไปเถอะอีกหน่อยแม่พลอยก็คงจะได้เห็นอะไรสนุกสนุกพอตอนบ่ายเจ้าคุณพ่อตื่นแล้วพลอยก็อุ้มตาอั้นทั้งเบาะเข้าไปหาแล้วก็วางตาอั้นไว้ข้างๆที่นอนปรากฏว่าเจ้าคุณพ่อนั้นสู้ผอมจนพลอยตกใจตาลึกกรวงโหนกแก้มขึ้นสองข้างเป็นกระดูกร่างกายทั้งหมดก็เหลือแต่หนังหุ้มกระดูกคือผอมมากพลอยเห็นแล้วก็อยากจะร้องไห้แต่ก็ต้องกลั้นน้ำตาเอาไว้ฝืนพูดจาอย่างยิ้มแย้มเพื่อมิให้เจ้าคุณพ่อเสียกำลังใจเจ้าคุณพ่อพลิกตัวนอนตะแคงดูหน้าพลอยแล้วก็มองดูตาอั้นยกมือลูบไล้ไปตามตัวตาอั้นเบาๆด้วยความปราณีน้ำตาไหลรินลงตามใบหน้าที่ซูบหอมด้วยโรคของท่านหลานยังเล็กนักยังเล็กเหลือเกินพลอยไม่น่าจะพามาเลยแต่ไหนๆก็มาแล้วขอให้อยู่นานๆอย่าหอบไปหอบมาเดี๋ยวหลานของตาจะเจ็บไข้ไปพลอยสังเกตเห็นเจ้าคุณพ่อเลือดฉีดขึ้นที่โหนกแก้มแดงเรื่อๆและตาทั้งสองข้างที่มีน้ำตาออกมานั้นดูมีแววสุขใสจะเป็นเพราะพิษไข้หนักหรือเพราะความดีใจก็สุดที่จะคาดเดาได้แม่เฉยเขาบอกว่าเหมือนพ่อไม่จริงเลยสักนิดเหมือนยายเขาตั้งหากดูปราดเดียวก็รู้แม่เจ้าเขาเป็นคนสวยมากนะพลอยไม่น่าจะอายุสั้นเลยพูดแล้วน้ำตาของเจ้าคุณพ่อก็ไหลรินออกมาเรื่อยๆในขณะที่มือก็ลูบไล้ไปตามตัวตาอั้นด้วยความรักสายตาของท่านจับอยู่ที่หน้าของตาอั้นพลอยรู้สึกว่าตนจะทนภาพนั้นไม่ไหวเห็นคุณเชยนั่งอยู่ข้างปลายเท้าเจ้าคุณพ่อก็คลานเข้าไปนั่งใกล้ๆหยิบพัดมาอันนึงได้ก็เริ่มพัดเจ้าคุณพ่อเพื่อจะได้มีอะไรทำตั้งแต่นั้นมาเจ้าคุณพ่อก็เริ่มมีอาการดีขึ้นยาขนานที่ดีที่สุดก็คือตาอั้นซึ่งจะต้องเอาไปวางไว้ข้างที่นอนวันละสองเวลาตอนเช้าเมื่อท่านตื่นนางพิษก็ยกเบาะตาอั้นเข้าไปวางไว้ข้างๆพอตอนกลางวันก็ยกกลับมาที่ห้องเย็นลงพลอยก็ยกตาอั้นเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณพ่อลุกขึ้นนั่งหัวร่อต่อกระซิกได้ภายในสามวันหลังจากที่หลานไปอยู่ด้วยและเมื่อลุกขึ้นนั่งได้ท
ท่านก็เรียกของแต่งตัวและเงินทองมาทำขวัญหลานอย่างเบิกบานใจอาการของเจ้าคุณพ่อดีขึ้นตามลำดับจนหลวงโอสถซึ่งเป็นหมอประจำยืนยันกับคุณเชยและพลอยว่าอีกราวๆ10วันท่านก็คงจะหายเป็นปกติและเพราะอาการของเจ้าคุณพ่อดีขึ้นจนเห็นได้ชัดพลอยก็เริ่มคิดจะกลับบ้านถึงกับนัดแนะกับคุณเปรมให้มารับในราวๆ10วันทุกคนพากันโล่งใจคิดว่าเจ้าคุณพ่อคงจะหายแน่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาการดีถึงกับลุกขึ้นเดินเหินได้บ้างแล้วเช้าวันหนึ่งพลอยนั่งหวีผมอยู่ในห้องนางพิษยกตะอั้นไปไว้ห้องไปไว้ที่ห้องเจ้าคุณพ่อตามปกติอีกครู่หนึ่งพลอยก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงนางพิษร้องโวยวายเรียกคนช่วยพอพลอยและคุณเชยวิ่งเข้าไปถึงก็เห็นเจ้าคุณพ่อนอนหงายผ้าที่นอนอยู่หน้าเขียวไม่มีสีเลือดนางพิษบอกว่าขณะที่ท่านนั่งเล่นกับตาอั้นอยู่บนที่นอนท่านร้องขึ้นได้คำเดียวว่าเป็นลมแล้วก็หงายลงไปคุณเชยเป็นคนได้สติก่อนเรียกทนายให้รีบลงเรือไปตามหลวงโอสถและขณะที่พลอยเข้านั่งประคองเจ้าคุณพ่อเอายาให้ดมนางพิษเข้าบีบขานวดเฟ้นปรากฏว่าเจ้าคุณพ่อก็หมดลมสิ้นใจในอ้อมแขนก่อนที่หมอจะมาถึงและก่อนที่คุณเชยจะได้กลับเข้ามาในห้องศพเจ้าคุณพ่อถูกเก็บเอาไว้ร่วมปีจึงได้เผาเสร็จสิ้นไปในระยะเวลาตั้งแต่เจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมจนถึงเวลาเผาเรียกได้ว่าเป็นระยะเวลาบ้านแตกสาแหลกขาดของบ้านคลองหลวงมีการทะเลาะวิวาทกันในหมู่พี่น้องเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเป็นเรื่องวุ่นวายที่พลอยอยากจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องด้วยคุณอุ่นถือตัวว่าตนเองเป็นพี่คนโตแล้วก็ถือว่าการที่เจ้าคุณพ่อตายลงไม่ทำให้ฐานะเปลี่ยนแปลงไปเลยเพราะถึงคุณพ่อเจ้าคุณพ่อจะเสียแต่คุณหญิงมารดาก็ยังมีชีวิตอยู่และก็อยู่ที่อัมพวาคุณอุ่นในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ก็จะครองบ้านต่อไปโดยไม่แบ่งปันให้น้องคนใดได้อิสระคุณชิดสนับสนุนเห็นด้วยกับคุณอุ่นทุกประการแต่คุณเชยไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงคุณเชยเห็นว่าตนควรจะได้รับส่วนแบ่งจากทรัพย์สินมรดกอย่างเด็ดขาดแต่คุณเชยก็ไม่มีผู้ใดกล้าสนับสนุนอย่างออกหน้าเพราะว่าพ่อเพิ่มกับพลอยถึงแม้ว่าจะเห็นใจคุณเชยมากสักเท่าใดทั้งสองก็ไม่ปรารถนาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีพิพาทที่ยุ่งเหยิงคราวนี้ทั้งที่ในความเป็นจริงพลอยกับพ่อเพิ่มก็ควรจะมีส่วนในทรัพย์สมบัตินั้นด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าก็เป็นลูกเจ้าคุณพ่อนะคะแต่ทั้งสองคนก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งพ่อเพิ่มนั้นคงไม่เข้าไปยุ่งตามนิสัยในขณะที่พลอยก็ตามนิสัยด้วยและก็เป็นเพราะพลอยเองก็มีทรัพย์สมบัติจากคุณเปรมมากพอไม่เดือดร้อนอยู่แล้วนะคะหลังจากรดน้ำศพเจ้าคุณพ่อแล้วก็ตั้งศพแล้วพลอยก็เห็นว่าควรจะต้องรีบกลับบ้านโดยด่วนเพราะในทันใดที่คุณอุ่นรู้ว่าเจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมคุณอุ่นก็แสดงตนเป็นศัตรูอย่างเปิดเผยเมื่อคุณอุ่นเข้ามาในห้องนอนของเจ้าคุณพ่อต่อหน้าศพและต่อหน้าคุณเชยซึ่งร้องไห้จวนจะสิ้นสติและต่อหน้าพี่น้องและคนใช้ในบ้านที่พากันร้องไห้ฟูมฟายคุณอุ่นก้มลงกราบศพเจ้าคุณพ่อโดยปราศจากน้ำตาแล้วก็เงยหน้าจ้องดูพลอยด้วยสายตาที่เขียวปัดด้วยความเครียดแค้นชิงชังก่อนจะพูดขึ้นว่า
ทีนี้คงจะดีใจละสินะแม่ตัวดีเจ้าคุณพ่อท่านอยู่ของท่านดีๆก็ตามมาฆ่าเสียจนได้อย่าทำบีบน้ำตาร้องไห้ไปเลยฉันรู้หรอกเคราะห์ของพลอยยังดีที่คุณเปรมรีบมาทันทีเมื่อทราบข่าวว่าเจ้าคุณพ่อตายพลอยก็เลยได้อาศัยเกาะคุณเปรมเป็นเครื่องคุ้มกันจนถึงเวลากลางคืนและพยายามหลีกเลี่ยงคุณอุ่นจนได้เวลากลับนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยได้เห็นความตายอย่างใกล้ชิดเจ้าคุณพ่อหมดลมในอ้อมแขนของพลอยความรู้สึกนั้นแปลกประหลาดใจหนึ่งคิดว่าความตายมิได้น่าสะพึงกลัวอย่างที่ได้เคยนึกไว้เจ้าคุณพ่อสูดลมหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งแล้วก็เหยียดร่างกายออกอย่างสบายกล้ามเนื้อทุกส่วนหมดความตึงเครียดใบหน้านั้นยังยิ้มอยู่เหมือนเมื่อตอนเล่นกับตาอั้นก่อนที่ท่านจะหงายหลังลงไปอีกใจหนึ่งพลอยนึกไม่ถึงว่าเจ้าคุณพ่อจะตายลงจริงๆถึงจะรู้ว่าท่านตายแน่แต่ความรู้สึกว่าท่านยังอยู่นั้นก็มิได้สิ้นสุดถึงพลอยจะร้องไห้ในตอนนั้นก็ร้องไห้เพราะความตกใจและเมาน้ำตาคนอื่นมากกว่าความรู้สึกของพลอยยังชาต่อความเป็นจริงอยู่ทั้งวันระหว่างนั้นก็มิได้มีเวลาให้คิดให้รู้ถึงความเป็นจริงได้ถนัดเพราะความโกลาหลในบ้านที่เกิดจากการตระเตรียมงานศพนั้นบดบังความรู้สึกอันแท้จริงที่ควรจะมีเสียสิ้นพิธีรดน้ำศพก็ดีตลอดจนเวลาที่เขามัดเจ้าคุณพ่อใส่โกฎก็ดีมิได้ทำให้ความมึนชาที่จับอยู่ในหัวใจนั้นสางซาลงไปพลอยรู้ตัวแต่ว่าตอนนี้ไปตนจะอยู่บ้านนี้ไม่ได้อีกแล้วต้องรีบกลับไปเสียในโอกาสแรกที่เร็วที่สุดพลอยบอกกับทุกคนบอกคุณเชยพ่อเพิ่มคุณเปรมว่าพลอยคงจะต้องกลับบ้านเพราะว่าเป็นแม่ลูกอ่อนจะอยู่ต่อไปก็คงจะไม่สะดวกพอถึงเวลาพลอยก็เข้ากราบลาโกศพเจ้าคุณพ่อที่ห้องกลางแขกเหลือและบรรดาญาติที่ทยอยกันมาทั้งวันก็ยังคงเหลืออยู่คุณเชยนั่งพูดเบาๆกับหลวงโอสถอยู่หน้าโกรธด้านหนึ่งและในขณะที่ทนายกำลังประเคนน้ำฉันคุณอุ่นซึ่งนั่งอยู่อีกห้องหนึ่งมีคุณชิดนั่งอยู่ด้วยพ่อเพิ่มกำลังจะลงมือเล่นหมากรุกกับพวกผู้ชายที่มาอยู่เป็นเพื่อนพลอยคลานเข้าไปถึงหน้าศพเจ้าคุณพ่อแสงเทียนจับทองที่ปิดไว้ดูแวววาวพอก้มตัวลงกราบเสียงปี่ที่ประโคมศพนั้นเจื้อยแจ้วเหมือนเสียงคนร้องไห้คร่ำครวญถึงคนที่ตายไปแล้วและเสียงกรองที่ประโคมนั้นดังหนักๆเป็นจังหวะเหมือนกับมีใครมาทุบอกด้วยความโศกสลดพลอยรู้สึกเย็นวาบจากต้นคอไปตามสันหลังความจริงผุดขึ้นมาจากในใจทันทีว่าเจ้าคุณพ่อจากไปแล้วโดยไม่มีวันจะกลับมาโกรธศพที่ตั้งอยู่ตรงหน้าเป็นประจักษ์พยานในความจริงข้อนี้และเสียงปีกรองที่ดังก้องหูอยู่นั้นดูเหมือนจะย้ำความจริงนี้ให้เข้าลึกไปในหัวใจของพลอยด้วยทุกจังหวะของกรองพลอยหมอบตัวสั่นระริกซบหน้าอยู่ด้วยความอาลัยน้ำตาหลั่งไหลออกมาพร้อมกับอาการสะอื้นของคนที่เพิ่งจะรู้ตัวว่าเป็นลูกกำพร้าพลอยจะหมอบซบร้องไห้อยู่นานเท่าไหร่ก็จำไม่ได้รู้สึกตัวเอาอีกทีนึงเมื่อได้ยินเสียงคุณเปรมพูดปลอบใจเบาๆเหลียวดูรอบตัวก็รู้ว่าตนถูกใครคนหนึ่งซึ่งคงจะต้องเป็นคุณเปรมประคองลงมานั่งอยู่ในเรือโดยไม่รู้ตัวและเรือนั้นก็กำลังแล่นบ่ายหน้าออกสู่แม่น้ำอย่างเงียบๆ
พอพลอยกลับมาถึงบ้านก็พยายามปลีกตัวออกห่างจากเรื่องวุ่นวายของคลองบางหลวงมีเวลาที่ต้องไปบ้านนั้นอีกก็คือเวลาที่ไปกับคุณเปรมทุก7วันและ50วัน100วันซึ่งมีการทำบุญศพเจ้าคุณพ่อตลอดจนถึงวันที่เผาศพเก็บกระดูกและทำบุญกระดูกพลอยก็ไปในฐานะที่เป็นครึ่งแขกที่ไปในงานพยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับทางเจ้าภาพเพราะรู้ดีว่าเมื่อสิ้นเจ้าคุณพ่อแล้วนิสัยลักษณะอันไม่พึงปรารถนาต่างๆของคุณอุ่นซึ่งเคยถูกกดดันเอาไว้ก็คงจะเริ่มสำแดงตัวให้ปรากฏอย่างรุนแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้พลอยเห็นว่าไม่เป็นมงคลและก็ไม่อยากจะเกี่ยวข้องด้วยและรู้สึกอยู่เสมอว่าตนเคราะห์ดีที่มีทางหลีกเลี่ยงได้อย่างสะดวกคือเทียบแล้วก็ต้องดีกว่าคุณเชยอย่างมากนะคะเพราะคุณเชยนั้นไม่รู้จะไปทางไหนไม่มีทางไประหว่างที่ศพเจ้าคุณพ่อยังอยู่ในบ้านคุณเชยพบหน้าพลอยเมื่อไหร่ร้องไห้เมื่อนั้นปรับทุกข์ถึงเรื่องคุณอุ่นที่ตั้งกองทะเลาะวิวาทกับตนทุกครั้งถึงขนาดที่ว่าคุณเชยนั้นผอมไปจนผิดรูปแล้วก็บอกกับพลอยว่าตั้งแต่สิ้นเจ้าคุณพ่อก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันว่างเปล่าไม่มีอะไรทำไม่มีความหมายอีกต่อไปคุณเชยบอกว่าทรัพย์สมบัติที่เป็นมรดกนั้นก็ไม่ได้อยากได้อยากดีอะไรนักหนาเพราะลำพังข้าวของเงินทองที่เจ้าคุณพ่อให้ไว้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ก็พอจะเลี้ยงตัวไปได้ถึงจะไม่ฟุ่มเฟือยก็คงไม่ถึงลำบากแต่ที่คุณเชยทนไม่ไหวคือการที่คุณอุ่นใช้อำนาจกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมตลอดจนการระแวงสงสัยแล้วก็การตั้งข้อรังเกียจต่างๆที่คุณอุ่นทำกับคุณเชยหนักข้อมากขึ้นทุกวันทั้งๆที่คุณเชยก็เป็นน้องแท้ๆในไส้ของคุณอุ่นนะคะแม่เดียวกันก็นับว่าคุณเชยก็อยู่ในสภาวะที่น่าสงสารน่าเห็นใจทีเดียวฉันทนอยู่ไปทุกวันนี้ก็ประสบเจ้าคุณพ่อยังอยู่ในบ้านแต่บางครั้งฉันก็แทบจะทนไม่ไหวทีเดียวล่ะแม่พลอยแม่พลอยไม่รู้หรอกว่าคุณอุ่นเธอร้ายสักเพียงไหนเวลานี้จนฉันบ่าวในบ้านก็กระทบไหล่ฉันได้เพราะเธอคอยหนุนมันอยู่ที่ยิ่งร้ายไปใหญ่ก็เรื่องที่ฉันถูกสอดแนมอยู่ทุกวันไม่ว่าจะทำอะไรจะพูดอะไรกระดิกตัวแม้แต่นิดเดียวก็ต้องมีคนไปรายงานถ้าเป็นคนอื่นฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกแม่พลอยที่ฉันช้ำใจนักก็เพราะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันแท้ๆเธอเป็นพี่ฉันไม่น่าจะทำกับฉันอย่างนี้เลยเวลานี้ฉันแต่ข้าวน้ำฉันก็ต้องหากินเอาเองบ่าวในบ้านก็ขึ้นอยู่กับเธอทั้งหมดไม่มีใครกล้าจะมาเหลียวแลทางฉันคุณชิดก็ยิ่งคอยยุยงเธอให้เกลียดฉันยิ่งขึ้นไปอีกกลัวว่าฉันจะคอยกีดกันเขามีก็แต่พ่อเพิ่มแต่แม่พลอยก็คงจะรู้ว่าพ่อเพิ่มแกจะไปทำอะไรได้ฉันน่ะอยากตายเสียให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปทีขี้เกียจอยู่ใช้กรรมใช้เวรอย่างทุกวันนี้เหลือเกินแล้วคุณเชยอย่าคิดสั้นไปเลยคุณเชยก็ไม่ใช่ตัวคนเดียวถึงจะอย่างไรฉันก็ยังเป็นน้องและรักคุณเชยมากเสร็จงานศพเจ้าคุณพ่อแล้วคุณเชยจะมาอยู่กับฉันที่บ้านให้สบายสักพักหนึ่งก็ได้อยู่กันอย่างพี่น้องจะนานเท่าไหร่ก็สุดแล้วแต่คุณเชยขอบใจแม่พลอยฉันรู้ดีว่าถึงอย่างไรแม่พลอยก็ไม่ทิ้งฉันแต่แม่พลอยก็ไม่ใช่คนตัวเปล่าเอาฉันมาไว้อีกคนก็รุงรังมีแต่จะรำคาญเปล่าๆคุณเชยอย่าวิตกในข้อนั้นเลยคุณเปรมเขาพูดกับฉันเรื่องคุณเชยก่อนด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าเสร็จงานศพเจ้าคุณพ่อแล้วให้ฉันรับคุณเชยมาอยู่ด้วยคุณเชยจะได้สบายขึ้นบ้างเขาสังเกตเห็นคุณเชยสู้ไปมากกลัวว่าจะเจ็บไข้คุณเชยนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าเอาเถิดแม่พลอยเวลามันยังนานอยู่เอาไว้เสร็จการงานหมดภาระแล้วเราจึงค่อยคิดกันใหม่นะ
หลังจากนั้นเมื่องานเผาศพเจ้าคุณพ่อตลอดจนงานทำบุญกระดูกเสร็จสิ้นลงคุณเชยก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้กับพลอยอีกว่าจะเอาอย่างไรแต่วันหนึ่งพ่อเพิ่มเดินเข้าบ้านมาแต่เช้าพอพลอยเห็นหน้าพ่อเพิ่มก็รู้ได้ทันทีว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นมีเรื่องอะไรกันพ่อเพิ่มแม่พลอยอ่านนี่เอาเองก็แล้วกันพ่อเพิ่มยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้แผ่นหนึ่งคุณเชยเธอฝากเด็กเอาไว้ให้ฉันเอามาให้แม่พลอยอีกทีนึงเด็กมันให้ฉันแต่เช้ามืดฉันก็รีบมาพลอยใจคอไม่ดีรีบคลี่กระดาษออกอ่านในนั้นมีลายมือคุณเชยเขียนไว้เพียง 2-3 บรรทัดว่าแม่พลอยฉันรีบเขียนมาบอกให้แม่พลอยรู้เรื่องเสียก่อนที่จะได้ยินจากปากคนอื่นฉันออกจากบ้านไปแล้วแต่เมื่อคืนนี้หลวงโอสถเขามารับฉันไปอยู่กับเขาที่บ้านฉันเสียใจที่ต้องทำให้พลอยขายหน้าว่าพี่สาวหนีตามผู้ชายไปแต่แม่พลอยก็คงเห็นใจฉันบ้านช่องเขาอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันก็ยังไม่รู้แต่ฉันคิดว่าถึงจะต้องอยู่กระท่อมยากจนกัดก้อนเกลือกินก็คงจะดีกว่าอยู่บ้านนี้วันหลังพอเรื่องราวสงบลงบ้างแล้วฉันจะมาหาแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังถ้าแม่พลอยจะยังให้ฉันเข้าบ้านเชยพลอยอ่านแล้วก็ตกใจถามพ่อเพิ่มว่ารู้เรื่องอะไรก่อนหน้านี้บ้างหรือเปล่าพ่อเพิ่มก็บอกว่าไม่รู้อะไรเลยเพิ่งมารู้เอาเมื่อตอนที่คุณเชยไปแล้วออกจากบ้านไปตอนดึกพ่อเพิ่มเพิ่งจะมารู้เรื่องเมื่อตอนเช้ามืดแล้วคุณอุ่นเธอรู้หรือยังเรื่องนั้นอย่าถามเลยแม่พลอยเสียงเธอแหวได้ยินมาเกือบถึงปากคลองเมื่อฉันออกจากบ้านมายังด่าอยู่แจ้วแจ้วเดี๋ยวนี้ก็คงยังไม่จบกันโถคุณเชยแล้วนี่จะทำอย่างไรกันดีล่ะพ่อเพิ่มฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่พลอยแต่ใจฉันก็หวาดีแล้วไม่น่าจะวิตกอะไรคุณเชยเธอออกไปมีเรือนมีบ้านช่องมีลูกมีเต้าของเธอเองจะได้มีอะไรทำฉันไม่รู้นะแม่พลอยฉันอาจจะเห็นอะไรผิดไปเหมือนกับคนอื่นตามเคยของฉันก็ได้แต่ฉันเห็นว่าเรื่องนี้ต้นเหตุไม่ได้อยู่ที่เรื่องวิวาทกับคุณอุ่นหรอกแต่อยู่ที่เรื่องเจ้าคุณพ่อท่านตายคุณเชยเธอมีหน้าที่ปฏิบัติดูแลเจ้าคุณพ่อตลอดมาจนกลายเป็นนิสัยที่ขาดไม่ได้พอเจ้าคุณพ่อสิ้นแล้วเธอก็หมดเรื่องที่คิดจะทำหมดที่หมายเหมือนกับเรือไม่มีหางเสือหลวงโอสถโผล่มาพอดีตอนเจ้าคุณพ่อเจ็บและหลวงโอสถก็สนิทสนมกับคุณเชยได้มากด้วยเรื่องอาการไข้ของเจ้าคุณพ่อพอหมดเจ้าคุณพ่อก็คงเหลือหลวงโอสถคนเดียวที่เธอเห็นว่าจะพูดกันรู้เรื่องเธอก็ตามเข้าไปเฮ้อฉันก็ชักจะพูดมากไปเสียอีกแล้วพลอยนั่งฟังพ่อเพิ่มพูดอย่างสนใจและก็นึกในใจอยู่ว่าแหมพี่ชายของตนก็เป็นผู้ใหญ่พูดจาเป็นหลักเป็นฐานดีกว่าเดิมเปล่าพ่อเพิ่มไม่ได้พูดมากไปหรอกฉันกลับเห็นว่าพ่อเพิ่มพูดจาน่าฟังเสียอีกว่าต่อไปเถิดงั้นเหรอครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่มีคนว่าฉันพูดจาน่าฟังฉันว่าต่อไปอีกไม่ได้หรอกแม่พลอยหมดเนื้อความเพียงแค่นี้เองพูดจบพ่อเพิ่มก็หัวเราะชอบใจพ่อเพิ่มหลวงโอสถนี่เขาเป็นคนยังไงเขารักคุณเชยมากไหมฉันก็ดูเขาไม่ออกหรอกแม่พลอยตอนที่เขาไปมาฉันก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะไม่รู้เรื่องว่าจะเป็นอย่างนี้แต่เท่าที่เห็นก็ดูเขาเป็นคนลึกๆอยู่เงียบขรึมไม่ค่อยพูดจากับใครหรือว่าเขาจะไม่พูดกับฉันคนเดียวก็ไม่รู้ได้นะนั่นนะสิพ่อเพิ่มอยู่ๆเขาก็จู่เข้ามาไม่รู้จักหัวนอนปลายตีนฉันเป็นห่วงคุณเชยเสียจริงๆทีเดียวแม่พลอยอย่าวิตกเลยคุณเชยก็ไม่ได้ไปตัวเปล่าข้าวของเงินทองของเธอก็มีอยู่บ้างพอจะกินไปได้นานล่ะ
และคุณเชยก็ไม่ใช่คนโง่ที่จะให้ใครมาหลอกต้มเอาได้ง่ายๆพูดไปพูดมาฉันก็ชักจะเป็นห่วงตัวฉันเองมากกว่าเพื่อนเมื่อก่อนมีคุณเชยอยู่ในบ้านฉันก็อยู่ไปได้ไม่สู้กับอะไรนักเดี๋ยวนี้คุณเชยออกไปเสียคนนึงคุณอุ่นไม่รู้จะวิวาทกับใครมีหันมาเล่นงานฉันแย่ไปหรือพลอยก็เกือบจะหลุดปากชวนพ่อเพิ่มมาอยู่ด้วยกันเสียที่บ้านเหมือนอย่างที่เคยชวนคุณเชยเอาไว้ครั้งหนึ่งแต่มานึกอีกทีพ่อเพิ่มเป็นผู้ชายควรที่จะปีกกล้าขาแข็งเลี้ยงตัวเองได้ผิดกับคุณเชยซึ่งเป็นผู้หญิงจะอยู่กับพี่น้องก็ไม่น่าเกลียดพ่อเพิ่มก็ดูเหมือนจะรู้ใจพลอยว่ากำลังนึกอะไรอยู่เปล่าดอกแม่พลอยฉันพูดไปอย่างนั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะมาอาศัยแม่พลอยอยู่หรอกฉันเป็นผู้ชายลูกเมียก็ยังไม่มีตัวคนเดียวอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรเลยแล้วพ่อเพิ่มคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปฉันก็ว่าฉันจะอยู่ที่บ้านเรื่อยๆไปก่อนถ้าฉันยังทนได้ก็ทนไปแต่วันหลังถ้าเรื่องมันเหลืออดเหลือทนก็ออกมาซะไม่เป็นไรหรอกแม่พลอยอยู่ที่บ้านก็ใช่ว่าฉันจะกินอยู่อย่างสบายนักถึงจะออกจากบ้านมาอยู่ที่ไหนมันก็เท่ากันนั่นแหละหลังจากที่พ่อเพิ่มกลับไปแล้วพลอยมานั่งคิดดูก็รู้ว่าการที่คุณเชยออกจากบ้านไปกับหลวงโอสถนั้นทำให้ตนโล่งใจไปอีกอย่างนึงเพราะคุณเชยเป็นพี่สาวที่พลอยรักมากเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นพี่สาวคนเดียวของตนการที่คุณเชยได้ออกไปมีเหย้ามีเรือนเป็นอิสระแก่ตนก็ถือเป็นเรื่องที่ควรยินดีแต่ว่าชีวิตในครอบครัวของคุณเชยจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเป็นเรื่องที่จะดูกันต่อไปภายหลังจริงอยู่แม้คุณเชยเองก็ยอมรับว่าหนีตามผู้ชายไปนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายขายหน้าแต่พลอยก็รู้ว่าเวลาจะเป็นสิ่งที่แก้ไขเรื่องเหล่านี้นานเข้าคนก็จะลืมไม่พูดถึงเรื่องนี้ต่อไปและถึงจะอย่างไรก็ตามคุณเฉยก็เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กรุ่นสาวและออกจากบ้านไปกับหลวงโอสถเมื่อเจ้าคุณพ่อสิ้นแล้วและทำงานศพเสร็จแล้วเหตุที่จะต้องครหาจึงเกือบจะไม่มีนอกจากคนที่ชอบค่อนแคะนินทาคนอื่นก็คงจะหาเหตุนั้นจนได้อีกอย่างการที่คุณเชยออกจากบ้านคลองบางหลวงไปทำให้พลอยโล่งใจแล้วก็รู้สึกว่าหมดข้อผูกพันกับบ้านนั้นเพราะว่าตราบใดที่คุณเชยยังอยู่พลอยก็รู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่อันจะต้องไปมาหาสู่เยี่ยมเยือนซึ่งพลอยเห็นว่านี่เป็นภาระที่ก่อให้เกิดความหนักใจเพราะว่าจะต้องไปในที่ที่ตนเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาแต่เมื่อคุณเชยไปเสียแล้วพลอยก็สามารถเก็บตัวไว้ต่างหากไม่เกี่ยวข้องด้วยอีกต่อไปคุณเชยหายเงียบไปโดยที่ไม่มีข่าวคราวส่งมานอกจากหนังสือ 2-3 บรรทัดที่ฝากพ่อเพิ่มมาให้แรกพลอยก็พยายามสืบถามข่าวคราวจากคุณเปรมและคนอื่นๆแต่ก็ไม่ค่อยได้เรื่องรู้แต่ว่าบ้านหลวงโอสถอยู่แถวถนนตะนาวพลอยเคยคิดจะไปหาแต่ก็ต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าเมื่อคิดดูอีกทีการที่คุณเชยเงียบหายไปอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเชยอยากจะอยู่คนเดียวยังไม่อยากติดต่อเกี่ยวข้องกับพี่น้องก็เป็นได้ถ้าพลอยจะติดตามไปหาในขณะนี้คุณเชยอาจจะไม่เต็มใจต้อนรับและอาจถือว่าเป็นการละลาบละลวงก็ได้พลอยจึงคิดว่าทางที่ดีที่สุดก็คือรออยู่ที่บ้านจนกว่าคุณเชยจะพร้อมที่จะมาหาเองในขณะที่คุณเปรมก็บอกว่าคุณเชยเธอไม่ไปไหนหรอกแม่พลอยอีกหน่อยพอเธอสบายใจเธอก็คงมาหาแม่พลอยเองฉันว่าไม่ชัวร์แต่คุณเชยเท่านั้นที่จะมาหาแม่พลอยแม่พลอยนั่งรออยู่ที่บ้านนี่แหละวันหนึ่งแม้แต่คุณอุ่นก็จะต้องเดินเข้ามาหาแม่พลอยเอง
คุณเปรมพูดทีเล่นทีจริงในขณะที่พลอยไม่เคยนึกฝันเลยว่าสิ่งที่คุณเปรมพูดนั้นจะเป็นไปได้1ปีผ่านไปตาอั้นก็เติบโตขึ้นตามลำดับส่วนตาอ้นก็เจริญขึ้นตามวัยปัญหาเรื่องตั้งชื่อตาอั้นเกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะให้เจ้าคุณพ่อตั้งชื่อหลานแต่จะเป็นเพราะว่าเจ้าคุณพ่อยังเจ็บและทุกคนนึกถึงแต่ความเจ็บไข้ของเจ้าคุณพ่อก็เลยลืมเรื่องนี้ไปจนเจ้าคุณพ่อถึงแก่กรรมไปแล้วคุณเปรมจึงได้พูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งคราวนี้พลอยนึกถึงเสด็จและในโอกาสแรกพลอยก็หอบตาอั้นซึ่งขณะนี้มีอายุได้5เดือนเศษเข้าวังเพื่อถวายตัวและขอประทานชื่อเสด็จทรงมองดูตาอั้นอย่างทรงพระเมตตาและรับสั่งเหมือนกับคนอื่นๆว่าตาอั้นหน้าตาคล้ายคลึงมาทางแม่พ่อชื่อเปรมแม่ชื่อพลอยเดี๋ยวนี้คนเขาชอบชื่อหรูหรามีหลายพยางค์เปรมกับพลอยชื่อประพันธ์ก็แล้วกันแล้วเสด็จก็ประทานสายสร้อยเป็นสร้อยคอเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งมีจี้ลงยาเป็นอักษรพระนามไขว้แก่ตาอั้นเป็นเครื่องหมายว่าตาอั้นได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กคุณเปรมนั้นหัวเราะชอบใจเมื่อได้ยินชื่อลูกเป็นครั้งแรกพลอยเห็นคุณเปรมกำลังอารมณ์ดีก็เลยถามว่าแล้วตาอ้นล่ะคุณเปรมจะว่าอย่างไรจะให้ฉันว่าอย่างไรกับไอ้อ้นล่ะแม่พลอยฉันหมายถึงชื่อตาอ้นคุณเปรมจะตั้งชื่อตาอ้นว่าอย่างไรเพราะจนเดี๋ยวนี้แกก็ยังไม่มีชื่อก็เรียกมันว่าไอ้อ้นเรื่อยไปก่อนแล้วกันนี่แม่พลอยพลอยถอนหายใจใหญ่รู้สึกไม่พอใจที่คุณเปรมชอบแสดงให้เห็นความแตกต่างเหลื่อมล้ำระหว่างตาอ้นกับตาอั้นไม่ได้หรอกคุณเปรมตาอั้นมีชื่อที่เสด็จประทานให้ออกเพราะฉันก็อยากได้ชื่อให้ตาอ้นให้เพราะเหมือนกันตามใจแม่พลอยเถิดไอ้อ้นเดี๋ยวนี้มันเป็นลูกแม่พลอยลูกติดแม่มาอีกทีนึงแม่พลอยตั้งเอาเองก็แล้วกันฉันไม่เก่งหรอกของพันอย่างนี้พลอยรู้ดีว่าคุณเปรมพูดสรรพยอกแต่พลอยจะพยายามคาดคันให้คุณเปรมช่วยคิดชื่อตาอ้นสักเท่าไหร่คุณเปรมก็คิดไม่ออกจนในที่สุดพลอยก็นึกถึงคำพูดของช้อยเมื่อตอนตาอั้นเกิดว่าตาอั้นน้องตาอ้นพลอยคว้าตาอ้นที่นั่งเล่นอยู่ข้างๆเข้ามากอดไว้มองดูคุณเปรมแล้วก็พูดว่าตาอ้นลูกแม่พี่ตาอั้นตาอั้นชื่อประพันธ์ตาอ้นชื่อประพลก็แล้วกันประพลพี่ประพันธ์พลอยสังเกตดูกิริยาคุณเปรมก็พอจะเข้าใจว่าจริงๆคุณเปรมก็รักตาอ้นอยู่ไม่น้อยแต่ที่คุณเปรมทำทีเป็นไม่สนใจทำเป็นเฉยเมยต่อตาอ้นล้วนแล้วแต่เป็นอุบายที่คุณเปรมทำขึ้นด้วยความรักเพื่อที่จะให้พลอยเป็นห่วงใยตาอ้นแล้วก็เห็นว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนยิ่งขึ้นเท่านั้นเองในใจจริงคุณเปรมก็รักตาอ้นยิ่งบิดารักบุตรการแสดงกิริยาที่เป็นอุบายเพื่อผลบางอย่างนั้นไม่ถูกนิสัยของพลอยถึงแม้ว่าอุบายที่แสดงออกมานั้นจะเป็นด้วยเจตนาดีสักเพียงใดก็ตามขณะนี้ความเฉยเมยของคุณเปรมที่มีต่อตาอ้นเป็นสิ่งเดียวที่พลอยรู้สึกรำคาญจะพูดออกไปตรงๆก็ยังนึกเกรงใจคุณเปรมอยู่พลอยจึงทำไม่รู้ไม่เห็นเสียแต่ก็ยังได้กำหนดเอาไว้ในใจว่าวันหนึ่งจะต้องพูดกับคุณเปรมในเรื่องนี้ให้เข้าใจกันเสียทีตาอั้นอายุได้ขวบกว่าเริ่มเล่นกับตาอ้นได้พลอยนั่งดูเด็กสองคนเล่นหัวด้วยกันก็ให้นึกขอบใจคุณเปรมอยู่ครันๆที่มีลูกสำรองไว้เป็นเพื่อนเล่นกับลูกของตนมิฉะนั้นตาอั้นในฐานะเป็นบุตรคนแรกก็คงจะต้องเหงาเพราะขาดเพื่อนเล่นเป็นแน่แท้ตาอ้นนั้นเป็นเด็กที่เหมือนจะรู้ฐานะอันแท้จริงของตนจะเป็นด้วยญาณพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นเพราะอะไรก็สุดจะคาดเดา
แต่ตาอ้นเป็นเด็กที่พยายามทุกทางที่จะเอาใจตาอั้นบางกรณีก็ยอมเป็นเบี้ยล่างให้จนพลอยรู้สึกสงสารเป็นต้นว่าถ้าตาอ้นเล่นอะไรอยู่ก่อนตาอั้นเข้ามายื้อแย่งตามประสาเด็กตาอ้นก็จะยอมให้ทุกครั้งมิได้หวงแหนของเล่นนั้นพลอยต้องดูตาอั้นอยู่เป็นนิดเพราะเกรงว่าจะเสียนิสัยต่อมาพลอยรู้สึกตัวว่าตั้งท้องอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้แพ้ท้องน้อยกว่าครั้งแรกคุณเปรมบอกว่าแม่พลอยคราวนี้ฉันขอลูกผู้หญิงสักคนเถิดพลอยหัวเราะคุณเปรมพูดราวกับว่าเป็นขนมข้าวต้มฉันทำเอาได้อย่างใจอย่างนั้นล่ะพลอยก็พูดไปอย่างนั้นแต่ในใจก็นึกอยู่เสมอว่าลูกคนต่อไปต้องเป็นผู้หญิงคือมีลูกชายคนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้ผู้หญิงและจะว่าไปลูกชายก็มีถึงสองคือมีตาอ้นอีกคนหนึ่งฤดูกาลผ่านไปจากหน้าร้อนเข้าหน้าฝนและตอนท้ายหน้าฝนในคืนวันหนึ่งอากาศเริ่มจะเย็นเข้าแล้วพลอยสะดุ้งตื่นในตอนดึกคุณเปรมเขย่าตัวปลุกเบาๆแม่พลอยลุกมาดูอะไรที่หน้าต่างหน่อยคุณเปรมกระซิบพลอยลุกงัวเงียออกมาที่หน้าต่างอย่างคนที่เพิ่งตื่นจากหลับคุณเปรมเอื้อมแขนมาโอบหัวไหล่ไว้แล้วก็ชี้ให้พลอยดูปรากฏการณ์อย่างหนึ่งบนท้องฟ้าสิ่งนั้นเป็นแสงสว่างขวางท้องฟ้าอยู่เห็นได้ถนัดทางท่อนหัวเป็นดวงกลมโตสีแดงมนและห่อหุ้มด้วยกลุ่มหมอกมีแสงสว่างพุ่งออกเป็นทางยาวลำโตประมาณบานประตูใหญ่สิ่งที่เห็นนั้นลอยอยู่ติดฟ้าแสงสว่างจากหัวและหางบดบังรัศมีกลุ่มดาวอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงพลอยหายง่วงนอนเป็นปลิดทิ้งหัวใจนั้นเศร้าหมองลงทันทีที่ได้เห็นรู้สึกหนาวสะท้านเยือกเย็นอะไรนั่นคุณเปรมดาวหางดวงใหญ่เหลือเกินคุณเปรมกระซิบตอบแล้วก็ถอนใจใหญ่มือที่อบไหล่พลอยอยู่นั้นรัดพลอยแน่นขึ้นเหมือนกับว่าคุณเปรมเองก็รู้สึกหนาวเช่นเดียวกับพลอยตายจริงคุณเปรมดาวหางขึ้นฉันเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านพูดว่าไม่ดีฉันเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้ฉันนึกว่าดาวหางมันก็เป็นดาวดวงเล็กๆเหมือนดาวดวงอื่นๆไม่รู้เลยว่าจะใหญ่โตถึงเพียงนี้ดูสิคุณเปรมหัวอยู่ทางนี้หางไปโน่นเกือบจะหลดขอบฟ้าฉันไม่สบายใจเลยทีเดียวอย่านึกมากไปเลยแม่พลอยฉันได้ยินใครเขาเล่าตามตำราฝรั่งว่าดาวหางเป็นของธรรมดาชั่วแต่นานๆจะโผล่ขึ้นมาให้เห็นทีหนึ่งเท่านั้นก็นั่นนะสิคุณเปรมโผล่มาให้เห็นครั้งใดผู้ใหญ่ท่านจึงว่าจะต้องมีเรื่องคุณเปรมโอบตัวพลอยแน่นขึ้นอีกก่อนจะบอกว่าฉันเองก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เหมือนกันแม่พลอยเห็นแล้วก็หวาดหวาดในใจอย่างไรชอบกลจะพูดไปเขาก็หาว่าเป็นคนโบราณคร่ำครึคุณเปรมถอนใจใหญ่แล้วก็ชวนพลอยกลับเข้านอนพลอยนอนไม่หลับต่อไปอีกนานเพราะจากหน้าต่างตึกหางของดาวหางนั้นยังส่องแสงเป็นประกายยาวแลเห็นได้ชัดและดูน่าสะพรึงกลัวว่าจะเป็นลางบอกเหตุร้ายทำให้พลอยต้องนอนอยู่ด้วยความกระวนกระวายใจรุ่งขึ้นผู้คนก็โจษจันกันทั้งเมืองถึงเรื่องดาวหางต่างซุบซิบกันว่าถ้าดาวหางขึ้นเช่นนี้ผู้มีบุญคนใดคนหนึ่งก็ต้องสิ้นชีวิตลงหรือมิฉะนั้นก็ต้องมีเหตุอันเป็นวิกฤตเช่นข้าวยากหมากแพงหรือว่าโรคระบาดในบ้านเมืองทุกครั้งที่พูดกันถึงเรื่องดาวหางทุกคนก็มีสีหน้าแสดงความไม่สบายใจแต่ก็ไม่มีใครสามารถพยากรณ์สิ่งใดได้แน่ชัดดาวหางดวงนั้นขึ้นอยู่นานอาทิตย์หนึ่งก็แล้ว10กว่าวันก็แล้วดาวหางก็มาปรากฏให้เห็นทุกคืนเป็นประจำ
จนความตื่นเต้นในระยะแรกชักจะซาลงไประหว่างนั้นคุณเปรมก็เก็บความมาเล่าให้พลอยฟังถึงความรู้ทางดาราศาสตร์เกี่ยวกับดาวหางดวงนั้นว่ามีชื่อว่าอะไรเคยเห็นกันมาแล้วกี่หนและบอกว่าครั้งนี้ถือว่าดาวหางดวงนั้นเข้ามาใกล้โลกมากกว่าที่เคยจึงทำให้เห็นได้ถนัดแล้วก็ดูดวงโตมากพลอยรับฟังด้วยความสนใจแต่ไม่ได้ทำให้เกิดความสบายใจขึ้นกว่าเก่ามากนักวันหนึ่งคุณเปรมกลับออกมาจากในวังขณะที่นั่งกินข้าวก็พูดกับพลอยอย่างหัวเราะหัวเราะว่าแม่พลอยดาวหางของแม่พลอยเห็นจะไม่เกี่ยวกับเราเสียแล้วล่ะทำไมหรือคุณเปรมฉันเพิ่งได้ข่าวจากในวังตอนกลางวันวันนี้เองว่าพระเจ้ากรุงอังกฤษสวรรคตพลอยยกมือขึ้นลูบอกแล้วพูดว่าเห็นไหมล่ะคุณเปรมฉันว่าไปแล้วไม่มีผิดถ้าดาวหางขึ้นอย่างนี้ต้องเป็นคนมีบุญขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินตายแต่พระเจ้ากรุงอังกฤษคนนี้ช่างมีบุญจริงๆนะคุณเปรมจะสวรรคตดาวหางมาขึ้นถึงเมืองไทยพระนามท่านว่าอย่างไรคุณเปรมรู้ไหมพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่7คุณเปรมบอกแล้วก็หัวเราะหัวเราะก่อนจะพูดต่อไปว่าดาวหางน่ะมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะในเมืองไทยหรอกแม่พลอยที่ไหนๆเขาก็เห็นกันทั้งนั้นล่ะเมืองอังกฤษก็มีเมืองขึ้นมากเมืองแขกเมืองพม่าเมืองมาลายูก็เป็นประเทศสหราชทั้งนั้นจะสวรรคตทั้งทีก็ต้องขึ้นให้เห็นกันให้ทั่วหน่อยละฉันเคยเห็นแต่รูปของท่านนะคุณเปรมตัวอ้วนๆมีเคราหน้าตาเป็นฝรั่งดูไม่มีสง่าราศีเหมือนเจ้านายของเราเลยแต่พอรู้ว่าสวรรคตก็อดสงสารไม่ได้แต่ก็โล่งใจไปทีหนึ่งที่ดาวหางดวงนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรานั่นสิฉันก็โล่งใจเหมือนกันฉันติดโรคกลัวดาวหางของแม่พลอยตั้งแต่เห็นคืนแรกแล้วใจคอไม่สบายเลยจนถึงวันนี้ตั้งแต่นั้นมาพลอยก็สิ้นกังวลในเรื่องดาวหางเพราะได้ทราบข่าวที่ตรงกับความเชื่อถือของตนแล้วจึงเชื่อต่อไปว่าดาวหางดวงนั้นจะไม่มีผลมาเกี่ยวข้องถึงเมืองไทยและตามความจริงตั้งแต่ได้รับทราบข่าวสวรรคตของพระเจ้ากรุงอังกฤษดาวหางดวงนั้นก็เริ่มเดินทางห่างจากโลกออกไปดูดวงเล็กลงเรื่อยๆจนในที่สุดก็มองไม่เห็นในระยะเวลาอีกไม่กี่วันต่อมาคุณเปรมกลับออกมาจากในวังแล้วก็บอกพลอยว่าแม่พลอยวันนี้พระเจ้าอยู่หัวทรงประชวรไม่เสด็จออกประชวรมากหรือคุณเปรมพลอยรีบถามขึ้นทันทีไม่มากหรอกประชวรไข้เล็กน้อยวันนี้ทรงราชการอยู่ที่ข้างในไม่มีอะไรหรอกอีก 2-3 วันก็หายพลอยได้รับข่าวประชวรแต่เพียงแค่นั้นเองขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตเมื่อถึงเวลาเข้าเวรคุณเปรมก็ต้องกลับไปที่นั่นพลอยนึกแน่ใจว่าเป็นการประชวรตามปกติและไม่มีใครพูดถึงอาการประชวรนี้เลยหลังจากได้ทราบข่าวประชวรราวๆ5วันเป็นวันที่คุณเปรมจะกลับมานอนบ้านพลอยเตรียมสำรับกับข้าวไว้คอยตามปกติแต่เย็นวันนั้นตลอดจนกลางคืนอีกทั้งคืนคุณเปรมก็หายไปทำให้พลอยรู้สึกกระวนกระวายอยู่ตลอดรุ่งแล้วรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยายเทียบกลับจากตลาดตอนสายเดินร้องไห้โฮโฮเข้ามาในบ้านพอเห็นหน้าพลอยรีบลงกระไดตึกมาดูว่าเป็นเรื่องอะไรกันยายเทียบสุดลงนั่งยกมือประนมท่วมหัวร้องไห้อีกโฮใหญ่คุณเจ้าขาเขาพูดกันในตลาดว่าในหลวงสวรรคตเสียแล้ววันนี้คนร้องไห้กันทั้งตลาดไม่มีใครทำมาค้าขายกันเลยพลอยได้ฟังแล้วก็ใจหายว่า
ทรุดตัวลงนั่งที่กระไดตึกนึกสังหรณ์ใจขึ้นมาว่ายายเทียบมิได้พูดข่าวลือเลวไหลแต่ใจนั้นก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะถ้าประชวรหนักหนาก็คงจะรู้เรื่องมาก่อนแต่พลอยได้ข่าวประชวรมาเพียง 5-6 วันเท่านั้นจริงอยู่ว่าคุณเปรมหายไปทั้งคืนคงจะต้องมีเหตุสำคัญในวังแต่บางทีพระอาการประชวรอาจจะหนักขึ้นเท่านั้นเองเห็นจะไม่ใช่สวรรคตพลอยพยายามหลอกตัวเองว่าพระเจ้าอยู่หัวมิได้เสด็จสวรรคตเพราะยังไม่สามารถจะเชื่อได้ว่าจะเสด็จสวรรคตได้อย่างไรพลอยเกิดมาในแผ่นดินของท่านที่รู้สึกว่าเป็นสุขแต่น้อยคุ้มใหญ่มีชีวิตอยู่ได้ด้วยความแน่นอนเหมือนกับว่ามีต้นโพอันใหญ่คุ้มกันให้ได้รับความร่มเย็นเพราะพระบารมีตระกูลของพลอยทั้งตระกูลตลอดจนมาถึงเจ้าคุณพ่อก็ล้วนแล้วแต่ได้รับราชการตั้งเนื้อตั้งตัวปกครองกันมาได้เป็นสุขจนถึงชั้นลูกหลานเพราะพระมหากรุณาธิคุณบรรพบุรุษของคุณเปรมลงเรือสำเภามาจากเมืองจีนก็ได้ส่งชุบเลี้ยงจนเป็นขุนนางคุณเปรมก็เป็นมหาดเล็กใกล้ชิดพระองค์พลอยเองนั้นตั้งแต่เด็กมาก็อยู่ในวังชีวิตทุกด้านในวังนั้นก็แวดล้อมพระองค์อยู่และดำรงอยู่ได้ด้วยพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกับพระอาทิตย์อันเป็นศูนย์ที่ตั้งของดาวต่างๆในจักรวาลพลอยเคยนึกเสมอว่าถ้าเสด็จสิ้นพระชนลงการจะเป็นอย่างไรเคยนึกว่าเมื่อสิ้นบุญเจ้าคุณพ่อตนจะต้องทำอย่างไรจนบัดนี้เจ้าคุณพ่อก็สิ้นบุญลงไปจริงๆแล้วแต่เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตนั้นพลอยไม่เคยนึกถึงเลยเพราะนึกไปไม่ถึงด้วยเป็นเรื่องใหญ่และถึงแม้ว่าจะนึกถึงก็เห็นว่าตัวนั้นบาปกรรมอย่างหนักทีเดียวถ้าหากว่ายายเทียบไม่เลวไหลและข่าวนั้นเป็นจริงก็เท่ากับว่าหลักหรือแกนของโลกมนุษย์ที่พลอยรู้จักนั้นสลายลงทั้งที่รู้สึกสังหรณ์ในใจอยู่อย่างมากยายเทียบร้องไห้อีกโฮใหญ่ลงกราบแม่พระธรณีแล้วก็สบถสบานกับพลอยว่าเป็นเรื่องจริงจากนั้นก็เดินร้องไห้เข้าไปในครัวอีกครู่ก็มีเสียงคนร้องไห้ออกมาจากครัวเสียงคนร้องไห้มาจากเรือนคุณนุ้ยพลอยเดินกลับขึ้นตึกช้าๆรู้สึกใจคอไม่ดีแข้งขาอ่อนไปผิดปกติแต่จะกระทำอะไรก็ยังไม่ได้เพราะใจนั้นยังไม่เชื่อสนิทถ้าจะเอะอะโวยวายเสียแต่บัดนี้คุณเปรมรู้เข้าจะได้ว่าเป็นกระต่ายตื่นตูมทางที่ดีรอยืนยันจากคุณเปรมรอให้คุณเปรมกลับบ้านชีวิตของผู้หญิงแต่ก่อนนะคะโทรศัพท์ก็ไม่มีจะโทรเช็ค Facebook ก็เช็คไม่ได้กรณีของพลอยก็ต้องรอสามีอย่างเดียวนะคะสามีซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างวังกับบ้านพลอยเดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวายใจจะหยิบจะจับจะทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะไม่มีใจเสียแล้วใจคอไม่ดีเดินไปที่ตู้เสื้อผ้านึกว่าจะสำรวจดูผ้านุ่งไว้ทุกแต่แล้วก็บังคับจิตใจให้เดินเลยไปเสียยังไม่ยอมปล่อยใจให้เชื่อข่าวในทางร้ายพอกลุ้มใจหนักเข้าเพราะว่าคุณเปรมยังไม่กลับพลอยก็ไปยืนโผล่หน้าต่างคอยวันนั้นอากาศมืดครึ้มไปทั่วไม่มีแสงแดดดูครึ้มเยือกเย็นลมเหนือที่เริ่มจะพัดในเดือนตุลาคมหยุดนิ่งในวันนั้นใบไม้สักใบก็ไม่กระดิกนกเล็กๆที่เคยร้องอยู่ตามพุ่มไม้ก็เงียบหายไปพลอยชะเง้อมองข้ามรั้วบ้านมองออกไปข้างนอกเผื่อว่าคุณเปรมจะขึ้นรถกลับมา
แต่สิ่งที่พลอยเห็นก็คือตรงข้ามฝั่งคลองอีกข้างหนึ่งที่มีบ้านเรือนผู้คนแถบนั้นปลูกอยู่เรียงรายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าเล็กๆของชาวบ้านธรรมดานั้นพลอยเห็นหญิงชราคนหนึ่งเดินขึ้นกระไดบ้านอย่างเงื่องง่อยมองดูจากข้างหลังหลังที่ค่อมลงเพราะความชราพลอยเห็นได้ชัดว่าหญิงคนนั้นกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นพลอยส่งสายตาไปทางอื่นไม่ยอมมองภาพนั้นในใจร้องว่าไม่จริงเป็นไปไม่ได้คงได้ยินเรื่องเลวไหลมาอย่างยายเทียบพลอยมองข้ามไปอีกบ้านหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านผัวหนุ่มเมียสาวพลอยเคยมองจากตึกเห็นผัวเมียคู่นี้หยอกล้อกันอย่างรื่นเริงทุกวันแต่อะไรกันวันนี้ทั้งคู่เป็นอะไรไปพลอยยกมือขึ้นขยี้ตาแล้วก็เพ่งมองดูอีกครั้งหนึ่งหญิงสาวผู้เป็นภรรยานั่งอยู่ที่ประตูที่จะออกมาที่ชานเรือนเธอนั่งห้อยเท้าลงมาที่ชานแขนทั้งสองพาดอยู่ที่เข่าแล้วก็ซบศีรษะกับแขนร้องไห้อย่างเห็นได้ชัดชายหนุ่มผู้เป็นสามีนั่งอยู่ในเรือนชิดกับตัวภรรยามือหนึ่งลูบหลังภรรยาเป็นเชิงปลอบแต่อีกมือหนึ่งยกผ้าขาวม้าขึ้นซับน้ำตาที่หน้าของตนผู้ชายอกสามศอกร้องไห้อย่างไม่มีอับอายพลอยรู้สึกว่าหัวใจของตัวนั้นทรุดลงไปอีกเมื่อเห็นภาพดังกล่าวพลอยเดินเข้ามาข้างในตึกหัวใจเต้นดังความเชื่อถือในข่าวร้ายที่ได้ยินเพิ่มมากขึ้นทุกระยะที่หัวใจเต้นเหลือบดูพระบรมรูปแผ่นใหญ่ที่ติดไว้ในที่สูงในห้องกลางพระบรมรูปองค์นั้นเป็นพระบรมรูปคราวเสด็จยุโรปทรงฉลองพระองค์แบบฝรั่งทรงพระมาลาแบบฝรั่งเป็นพระบรมรูปเห็นเพียงครึ่งพระองค์โผล่จากหน้าต่างตึกพระพักนั้นเปี่ยมด้วยความเมตตาปราณีและพระเนตรของพระบรมรูปนั้นจับสายตาผู้ที่ดูอยู่เหมือนกับจะให้ความยืนยันมั่นใจพลอยค่อยรู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อมองดูพระบรมรูปและลงนั่งจับตามองอยู่อย่างนั้นจะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกคุณเปรมมาถึงโดยพลอยไม่ทันได้รู้ตัวคุณเปรมเดินขึ้นตึกแต่เบาๆแล้วก็เข้ามานั่งลงข้างพลอยพอพลอยเหลียวไปสบตาไม่ต้องไต่ถามว่าอย่างไรคุณเปรมก็ร้องไห้แค่นี้ก็เป็นคำตอบที่เพียงพอแล้วสำหรับพลอยไม่ต้องมีคำพูดใดๆยืนยันอีกพลอยก้มลงกราบพระบรมรูปแล้วก็ซบหน้าลงกับตักคุณเปรมร้องไห้สะอึกสะอื้นไม่น้อยกว่าเมื่อคราวเจ้าคุณพ่อตายหากแต่ในใจของพลอยนั้นรู้สึกว่าคราวนี้เป็นความสูญเสียที่มากกว่าแรงกว่าแล้วก็จะมีผลไกลกว่าเป็นหนักหนานิ่งเสียเถิดแม่พลอยฉันออกมาอาบน้ำผัดผ้าประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเดี๋ยวก็จะต้องรีบกลับเข้าวังอีกตอนบ่ายจะส่งพระบรมศพแล้วเชิญพระบรมศพไปขึ้นปราสาทในวังหลวงระหว่างนี้จะทำอะไรก็ต้องระวังตัวเพราะว่าเพิ่งผลัดแผ่นดินใหม่เมื่อคืนนี้สมเด็จพระบรมเอ้ยพระเจ้าอยู่หัวองค์ใหม่ท่านเสด็จเข้าที่บนพระที่นั่งอัมพรไม่ได้เสด็จกลับวังสรานรมพวกฉันก็ยังไม่มีใครได้กินข้าวเลยถึงจะกินก็กินไม่ลงเพิ่งมารู้สึกหิวไส้จะขาดเมื่อถึงบ้านแม่พลอย
ช่วยดูให้เขาหาอะไรให้ฉันกินหน่อยเถิดเพราะตอนบ่ายจะต้องไปเดินเข้ากระบวนแห่จากสวนดุสิตไปในวังถ้าไม่มีอะไรรองท้องฉันเห็นจะเป็นลมตายแน่พลอยได้ยินคำพูดของคุณเปรมก็นึกถึงหน้าที่ของตนออกรีบลุกขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็ไปตระเตรียมผ้าให้คุณเปรมอาบน้ำสั่งเด็กให้ไปบอกยายเทียบจัดหาสำรับขณะที่เดินหยิบเสื้อผ้าคุณเปรมนั่นเองน้ำตาของพลอยก็ยังไหลออกมาเรื่อยๆซึ่งพลอยก็ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไปเช็ดให้แห้งเพราะว่าคุณเปรมเองก็ยังร้องไห้เรื่อยๆอยู่เช่นเดียวกันพอคุณเปรมอาบน้ำผลัดผ้าเสร็จแล้วก็ออกมานั่งกินข้าวเงียบๆพลอยนั่งปรนิบัติอยู่ข้างๆเห็นคุณเปรมนั่งเงียบจะชวนคุยเรื่องอื่นก็ไม่มีแก่ใจคุณเปรมเล่าให้ฟังว่าทรงพระประชวรไม่หนักหนาอะไรนักเมื่อวันพุธที่แล้วก็ยังเสด็จที่ต่างๆในพระราชฐานได้ชั่วแต่ว่ามิได้เสด็จออกข้างหน้าเพื่อทรงราชการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์และได้มีลายพระราชหัตถเลขาออกไปลาราชการตามที่เคยปฏิบัติมาทุกครั้งที่ประชวรพอถึงวันพฤหัสบดีก็เสด็จอยู่แต่ในที่ทางมหาดเล็กก็นึกว่าจะทรงพักผ่อนพระบรกายมิได้มีใครคิดเป็นอย่างอื่นจนถึงวันเสาร์นายแพทย์จึงได้แจ้งต่อเสนาบดีว่าพระอาการน่าวิตกบางท่านเสนาบดีได้รีบเชิญเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจากวังสรานบรมพอตกบ่ายพระเจ้าอยู่หัวก็หมดสติและพอสองยามคืนวันเสาร์นั่นเองก็เสด็จสวรรคตบนชั้น3ของพระที่นั่งอัมพรท่ามกลางพระมเหสีพระเจ้าลูกยาเธอและบรรดาเจ้าจอมที่อยู่เฝ้าพระอาการแล้วข้างในเป็นอย่างไรบ้างเมื่อสวรรคตแล้วคุณเปรมพลอยถามขึ้นคุณเปรมบอกว่าฉันก็ไม่ได้เห็นแม่พลอยสวรรคตแล้วสมเด็จที่บนเสด็จกลับสวนสี่ฤดูต่อนั้นไปก็มีแต่เสียงร้องไห้กึกก้องได้ยินลงมาถึงข้างล่างคุณเปรมบอกว่าหลังจากนั้นบรรยากาศก็วุ่นวายนะคะบรรดาเจ้าจอมทั้งหลายก็วิ่งเข้าวิ่งออกบางคนก็เป็นลมหมอเองก็แทบจะเป็นลมไปด้วยมหาดเล็กก็วิ่งทำงานกันวุ่นละค่ะไม่มีเวลาที่จะไปร้องไห้ร้องห่มกับใครคุณเปรมในฐานะมหาดเล็กก็คงยุ่งมากในตอนนั้นพอเสร็จงานคุณเปรมก็รีบมาคือรีบกลับมาบ้านคือพอละได้ก็รีบกลับมาพอกินข้าวอิ่มก็จะต้องกลับเข้าไปอีกคุณเปรมวางชามข้าวพลางบอกว่าทีแรกฉันก็นึกว่าหิวพอเอาจริงๆกลับกินไม่ลงเมื่อเจ้าคุณพ่อฉันตายฉันไม่ได้ร้องไห้เสียใจถึงเพียงนี้เลยหาที่ไหนอย่างล้นเกล้าไม่ได้อีกแล้วเจ้าประคุณคุณเปรมกินข้าวเสร็จก็รีบขึ้นรถกลับเข้าวังฝ่ายพลอยผู้ซึ่งถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวอีกครั้งหนึ่งก็ไม่สามารถข่มใจให้มีสมาธิทำอะไรเหมือนปกติได้ใจนั้นคิดถึงแต่ในวังเป็นห่วงเสด็จอยากจะเข้าไปอยู่แต่ก็รู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่ตนจะไปพลอยเดินไปเดินมาด้วยความกระวนกระวายใจจนบ่ายนึกออกว่าเย็นวันนี้เขาจะแห่พระบรมศพกลับเข้าวังอย่างน้อยที่สุดที่จะทำได้คือไปคอยเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพตามข้างถนนหนทางก็ยังดีกว่านั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่มีจิตใจจะทำอะไรถูกพอนึกออกพลอยก็รีบแต่งกายเข้าเครื่องไว้ทุกบอกนางพิษให้ไปตามรถม้ามาคันหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถม้าออกจากบ้าน2คนกับนางพิษมุ่งหน้าไปทางถนนราชดำเนินตลอดทางที่พลอยผ่านมีแต่ชาวบ้านร้านตลาดแต่งกายไว้ทุกนุ่งดำเดินมุ่งหน้าไปทางเดียวกันทั้งสิ้นทุกคนมีใบหน้าอันเศร้าหมองส่วนมากถือดอกไม้ธูปเทียนในมือ
บางคนเดินร้องไห้ดังๆบางคนก็เดินเช็ดน้ำตาต่างคนต่างมุ่งหน้าไปคอยกระบวนแห่พระบรมศพเพื่อถวายบังคมสักการะรถม้าที่พลอยนั่งมาแล่นมาถึงสะพานข้างโรงสีพลอยบอกให้รถหยุดรออยู่ที่นั่นแล้วก็เดินปนกับฝูงคนไปยังถนนราชดำเนินในเมื่อพลอยไปถึงมีทหารยืนถือปืนหันปากกระบอกลงดินแล้วก็ยืนรายทางอยู่ทั้งสองข้างถนนตามสองข้างถนนราษฎรมานั่งคอยถวายบังคมพระบรมศพกันโดยตลอดทุกคนเงียบไม่มีใครส่งเสียงกระโตกกระตากพลอยค่อยๆหลีกคนเห็นมีที่ว่างอยู่ข้างถนนหน่อยนึงก็เข้าไปนั่งเยื้องไปข้างหนึ่งพอเอื้อมมือถึงมีทหารยืนรายทางอยู่คนหนึ่งพลอยนั่งคอยอยู่นานฝูงคนที่มาคอยถวายบังคมก็มากขึ้นทุกทีอากาศที่ครึ้มอยู่ตลอดวันนั้นกลายเป็นเมฆฝนขนาดหนักบดบังท้องฟ้าจนมืดมิดไปทั่วราวกับเวลากลางคืนที่มืดสนิทพลอยมองไปข้างหน้าเห็นฟ้าแลบไกลๆเป็นระยะระยะแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องดังครืนๆอยู่ไกลๆแต่ดินฟ้าอากาศที่แสดงอาการว่าฝนจะตกนั้นมิได้ทำให้ฝูงชนที่มาคอยถวายบังคมพระบรมศพท้อถอยไปได้เลยเวลายิ่งล่วงไปความมืดก็ยิ่งทวีขึ้นพลอยขนลุกเมื่อได้ยินเสียงคนเป็นอันมากร้องไห้โฮดังมาจากถนนราชดำเนินนอกอันเป็นต้นทางและในที่สุดก็ได้ยินเสียงดนตรีเสียงปีเสียงกลองจากกระบวนแห่กระบวนหน้าข้ามสะพานมัดขวานเดินมาตามถนนราชดำเนินในคู่แห่นั้นถือเทียนแวววาวและดูเป็นทางยาวคู่หนึ่งสุดลูกตาเสียงปี่เสียงกลองชนะดังใกล้เข้ามาอีกหมู่คนที่นั่งอยู่ริมถนนเริ่มจุดดอกไม้ธูปเทียนสักครู่หนึ่งตามสองข้างถนนก็มีแสงธูปเทียนดารดาษเหมือนดาวในท้องฟ้านางพิษจุดธูปเทียนส่งมาให้จากข้างหลังพลอยรับมาถือไว้ยกสองมือกำไว้แน่นพระบรมโกศประดิษฐานอยู่บนพระยานมาตรสามลำคาญกันกลางด้วยพระมหาเสเวตฉัตรแลสูงทมึนข้ามสะพานมาแล้วทุกคนเปล่งเสียงร้องไห้ด้วยความรู้สึกจากหัวใจก้มลงกราบถวายบังคมพลอยนั่งใจเต้นระทึกมือที่ถือธูปเทียนก็เริ่มสั่นด้วยความเศร้าสลดยิ่งพระบรมโกศถูกเชิญใกล้เข้ามาเสียงคนร้องไห้ก็ดังใกล้ติดตามมาเหมือนกับจะแข่งกับเสียงปี่เสียงกลองพอพระยานมาตรเคลื่อนมาอยู่ตรงหน้าพลอยก็ก้มลงกราบถวายบังคมและเมื่อพลอยเงยหน้าขึ้นตาของพลอยก็ปิดจับอยู่ที่ใบหน้าทหารที่ยืนรายทางทหารคนนั้นยืนถือปืนกลับปลายกระบอกลงก้มหน้าไม่มีกระดิกตามที่ได้รับคำสั่งใบหน้าของทหารคนนั้นเป็นใบหน้าของเด็กหนุ่มบ้านนอกเหมือนกับทหารคนอื่นๆที่เกณฑ์เข้ามาแต่สิ่งที่เข้ามาปลดปล่อยความรู้สึกของพลอยก็คือใบหน้าของทหารหนุ่มนั้นมีทางน้ำตาไหลอยู่ไม่ขาดสายพลอยเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมาให้คนอื่นเห็นแต่เมื่อเห็นหน้าของทหารคนนั้นด้วยแสงเทียนที่ถืออยู่พลอยก็ปล่อยโฮออกมาอย่างหมดอับอายพลอยนั่งอยู่ข้างถนนนั้นอีกนานจนกระบวนแห่หายเข้าประตูวังไปแล้วพลอยจึงลุกขึ้นเดินกลับช้าๆต
ามองดูยอดปราสาทและหลังคาตำหนักในวังซึ่งแลเห็นได้เป็นครั้งคราวด้วยสายฟ้าแลบชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดดูนานหนักหนาแต่เหตุการณ์วันนี้ก็เหมือนหลักบอกระยะทางแห่งชีวิตว่าได้ผ่านพ้นไประยะหนึ่งแล้วระยะต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นดูมืดเหมือนกับความมืดที่กั้นกลางอยู่ข้างหน้าฟ้าแลบอีกปราบหนึ่งจนแลเห็นทุกอย่างได้ชัดเสียงฟ้าร้องแสบแก้วหูแล้วฝนหาใหญ่ก็กระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาพลอยเดินช้าๆต่อไปอย่างไม่รีบร้อนนางพิษก็รู้ใจไม่เร่งพอขึ้นรถพลอยก็เปียกโชกไปทั้งตัวรถม้านั้นมุ่งหน้ากลับบ้านมีพลอยนั่งมาอย่างทอดอะไรไม่เดือดร้อนต่อความเปียกและความหนาวเย็นในขณะนั้นจบแผ่นดินที่หนึ่ง